ก็ต้องขอเจริญสุขสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลแด่บรรดาญาติโยมเราสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายที่กำลังรับชมรับฟังรายการธาตุพุทธคุณกับฉันฤาษีเนรธาตุพุทธคุณแล้วก็พิธีกรสมพงษ์สวัสดีครับเป็นรายการธาตุพุทธคุณที่คิดถึงทุกท่านครับจ้ะวันนี้ก็ก่อนที่จะทำอะไรต้องขอกราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อแป๊ะนมัสการหลวงพ่อแป๊ะแล้วก็หลวงปู่นองธรรมโชโตวัดเกาะโบสถ์หลวงปู่นองวัดเกาะโบสถ์ครับผมแล้วก็หลวงพ่ออุทัยวัดดินแดงครับผมแล้วก็พระเถรานุเถระหลวงพ่อแม้นนะแล้วก็ครูบาอาจารย์ทุกๆท่านนะที่กำลังให้เกียรติหรือว่าให้ความเมตตารับชมฤาษีเนรนะแล้วก็ต้องขอบอกก่อนว่าฉันฤาษีไม่ใช่พระนะแล้วก็สามารถรับชมได้ที่ PSI 150หรือ150นั่นเองครับผมนะแล้วก็ GMM ก็231ใช่จ้ะนะแล้วก็ต้องขอบอกก่อนรายการของเราเป็นรายการแห่งความเชื่อความศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลี้ลับวัตถุมงคลและบุญกุศลนะต้องบอกก่อน SMS ก็487 4446ครับผมพูดคุยในรายการก็02-984-0114ต้องขอบอกก่อน115สำหรับญาติโยมท่านใดหรือลูกศิษย์ลูกหาที่ติดตามรับชมรายการข้าพุทธคุณนะให้ความเคารพให้ความศรัทธานะวันนี้รายการของเรามีสิ่งดีๆเยอะแยะมากมายที่มานำเสนอนะแล้วก็ท่านใดที่มีพูดง่ายๆติชมหรือว่าคิดถึงกันอยากพูดอยากคุยส่งSMS เข้ามาใครมีโชคมีลาภมาใช่แต่ขึ้นหน้าจอ SMS เป็นอย่างนั้นบอกมาว่าโชคดีหรือเปล่าแต่กรุณาใช้ความสุภาพนะแล้วก็ต้องขออภัยสำหรับ SMS เยอะแยะมากมายเมื่อวานนี้ได้รับนะได้รับทุก SMS แต่ว่าพอดีเยอะจัดจนบางอันไม่สามารถได้ขึ้นครับผมเป็นอย่างนั้นเยอะทำไมเป็นไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนในเมืองไทยต่างประเทศเยอะแยะมากมายที่รับชมรับฟังรายการธาตุพุทธคุณเยอะแยะมากมายในระหว่างที่หายไปก็ไม่เสียใจเพราะก็ยังมีญาติโยมเยอะแยะมากมายที่ไปที่สำนักนะกระทั่งวันสวดพันยักษ์คนก็เยอะแยะโยมนะเป็นพันสองพันคนนะมีพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อแป๊ะใช่เป่ายันเกาะเพชรมารับสังฆทานจนถึงขนาดว่าได้มาเจอพูดง่ายๆทั้งผู้จัดการและเจ้าของช่องนี้ให้ความเมตตาคือฤาษีเนนก็สามารถออกทีวีได้อีกหนึ่งรอบนะแล้วก็ต้องขอบอกก่อนจริงๆบางท่านโอ้แต่ถ้าจะว่าใครไม่รู้จักก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะว่าไงครับเพราะว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อแป๊ะท่านเป็นเกจิดังอะนะท่านก็ให้เกียรติและให้พูดง่ายๆฉันก็ให้ความเคารพแก่พระเดชพระคุณหลวงพ่ออยู่นะเพราะว่าที่เรามาส่งเสริมกันเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่านานๆทีที่จะเห็นพระเนี่ยทำในสิ่งดีๆเยอะแยะมากมายพร้อมกันครับผมอย่างเช่นสมมติว่าพระอาจารย์หลายๆวัดนะท่านก็ทำบุญสร้างกุศลของท่านนะท่านก็ทำไม่ใช่ว่าละวัดท่านไม่ดีนะดีทุกท่านท่านทำดีแต่ว่าบางท่านก็ค่อยๆไปค่อยไปสร้างโบสถ์ก็สร้างไปสร้างวิหารก็สร้างไปสร้างศาลาก็ค่อยสร้างไปทีละอย่างแต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อแป๊ะวัดสว่างอารมณ์ไม่เหมือนกับหลายๆท่านเป็นยังไงครับพระเดชพระคุณคุณบอกว่าฉันอายุมากแล้วก็เลยต้องสร้างหลายๆอย่างพร้อมๆกันนะนี่ไงพระเดชพระคุณจึงถมที่ให้วัดซื้อที่ให้วัดสร้างโบสถ์สร้างศาลาพร้อมกันเลยจ้ะนะแล้วพระเดชพระคุณที่วัดก็จัดงานบ่อยนะเพราะว่าไม่ใช่ว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อแป๊ะอยากจะจัดนะโยมนะมีคนเนี่ยมาบอกพ่อผมก็ไม่ได้เข้าพิธีนั้นหลวงพ่อผมไม่ได้เข้าพิธีนี้ดังนั้นหลวงพ่อก็เห็นใจลูกศิษย์ก็เลยอยู่หน้าจออยู่ยิ้มแป้นเลยตอนนี้นั่นแหละนะก็เห็นใจลูกศิษย์ก็เลยจัดพิธีครับผมแต่ที่มาพูดอย่างนี้ไม่ใช่พิธีธรรมดาเป็นยังไงครับแต่ละพิธีเป็นมีความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์แล้วไม่ใช่แค่นั้นนะสมพงษ์นี่ในสำนักของท่านฤาษีนี่คือวันที่สวดพานยักษ์พานยักษ์พระเดชพระคุณให้ความเมตตามารับสังฆทานด้วยองค์เองโอ้ครับผมเป็นอย่างนั้นนะก็คุณเสงี่ยมเจ๊เสงี่ยมค้าไม้ปะอินนะไอ้บุญนี่คุณป้าชวีหลายท่านก็ดูเองนะครับว่าแหมนะครับนี่
แม่ค้าเยอะแยะมากมายบางท่านบอกเฮ้ยโมหรือเปล่าคน 2,000 ไม่ใช่มีแค่นี้นี่มีข้างนอกด้วยเยอะจริงๆครับเยอะจริงๆทำไมถึงรู้ว่า 2,000 คนเพราะว่าน้ำมนต์ที่ฉันแจกฉันเตรียมไว้จะยอมก็พระสวดพานยักษ์มาจากวัดโพด้วยวัดโพและวัดมหาธาตุโดยว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อแป๊ะบอกว่าพระวัดเนี้ยสวดพานยักษ์ได้ดีเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์แล้วพอเป็นวันนั้นเป็นยังไงมันเป็นตำนานหรือว่าเป็นเชื่อกันมาตั้งแต่โบราณแล้วคือจริงๆทุกอย่างที่เราพูดเราคุยเนี่ยท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพราะว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะสิ่งที่กำลังคุยอยู่เป็นสิ่งที่ฉันกับสมพงษ์เนี่ยได้เจอเองเพราะฉันจัดพิธีที่สำนักของฉันผมก็ผ่านมาไม่รู้ว่ากี่พิธีกรรมครับนั่นแล้วมันเป็นอย่างนี้สมพงษ์คือการพิธีในการสวดพานยักษ์ตั้งแต่โบราณอาจารย์เนี่ยเขากล่าวไว้ว่าถ้าผู้ใดได้เข้าพิธีสวดพานยักษ์ผู้ใดได้เข้าพิธีการเป่ายันผู้นั้นเนี่ยยันเนี่ยสามารถช่วยขจัดทุกบำรุงสุขและเป็นที่พึ่งได้มันเหมือนเราพุทธาภิเษกวัตถุมงคลนะคนเข้าไปในพิธีในวงสายศิลป์ในเขตบริเวณโรงราชพิธีเหมือนเขาสวดของดีๆยัดเข้าไปในตัวเราบางคนมีอาการนะมีอาการขนลุกขนชันถึงก็ทักดิ้นทักงอก็มีอันนี้ต้องใช้วิจารณญาณจิตใจสั่นครับเพราะอะไรเพราะว่าของพวกนี้บางทีมันมีปฏิกิริยาเขาคือเขามีปฏิกิริยาตอบสนองเหมือนอย่างกับเราไปเจอในที่หนาวๆจู่ๆเราขนลุกชันขึ้นมาอย่างนี้ใช่ใช่นะแต่บางทีในที่ร้อนๆเราก็ขนลุกได้ถ้ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางท่านเชื่อคนละแบบบางที่ว่าเป็นองค์เจ้าเข้าทรงอย่างเงี้ยกลัวว่าเจ้าหรือว่าอะไรจะออกไปคือบางคนที่เขาเป็นเจ้าเข้าทรงเนี่ยอย่างพระเดชพระคุณหลวงพ่อเล่าให้ฟังครับผมมีคนไปถามพระเดชพระคุณหลวงพ่อว่าผมเนี่ยมีองค์และเข้าสวดพานยักษ์เนี่ยองค์เขาจะออกไหมองค์จะหนีองค์จะหนีไหมหลวงพ่อบอกไม่ใช่การสวดคือมันสวดยักษ์เขาเรียกยัตติสวดยักษ์ของสิ่งดีๆเข้าไปรอยสักยังกลัวอาจารย์รอยสักนี่ไม่ต้องกลัวเลยจะถอดเอาวิชาอาคมออกไม่ใช่มันคนละอย่างเลยผมจะบอกให้จริงๆแล้วรอยสักก็เหมือนพระยันที่เราเขียนเนี่ยแต่ว่าทำไมเขาถึงต้องสักลงตัวสมัยก่อนในโบราณเนี่ยครูบาอาจารย์เขาลบราฆ่าฟันกันเดี๋ยวมันก็หล่นหายแฝนพระเดี๋ยวมันฟันสร้อยขาดไม่เข้าก็จริงพระหายไปเดี๋ยวก็เข้าเป็นอย่างนั้นสมพงษ์ดังนั้นเขาจึงคิดในการสักขึ้นมาเริ่มต้นในการสักยันเนี่ยผมจะบอกให้นะให้ดูภาพไปพังๆนะเริ่มต้นของการสักยันเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยพวกกะเหรี่ยงกะหลังมูเซอร์อาเรียกอากออะไรเนี่ยพวกแมวพวกเนี้ยเขาจะใช้ยางไม้มาสักในตัวแต่ไม่ได้มียันมีเลขมีอะไรนะส่วนมากเขาจะสักเป็นรูปหมูเพราะว่าหมูทองแดงหรือว่าหมูเนี่ยเวลายิงไปหรือแทงมันแทงไม่เข้าเขาก็สักเป็นสัญลักษณ์ของเผ่านะแต่คราวนี้ในสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้มีแอร์แบบไฟฟ้าอะไรอย่างนี้สมองนี่คุณสิรินทิพย์วะลินทิพย์คนวะลินทิพย์นะคือเป็นอย่างนี้โยมสมัยก่อนเนี่ยอาชีพหลักเขาคือถ่อเรือข้ามฟากครับคราวนี้ก็นุ่งเกงนุ่งอะไรโดนน้ำมากๆมันก็ขีดก็ขาดใช่ไหมมันก็ดูไม่ดีมันโป้น่ะเขาก็เลยเอายางไม้เนี่ยมาสักจนเป็นมองไกลๆอย่างเงี้ยไม่เห็นอ่ะเหมือนกางเกงเหมือนเสื้อเลยตาผมเนี่ยไม่ต้องใส่กางเกงครับมองไม่รู้เลยว่าใส่หรือไม่ใส่ตั้งแต่หัวเข่าก็ได้ไงหลังหน้าอกบางคนเนี่ยเอามือกุมไว้อย่างเดียวกุมตรงกลางไว้เหมือนก็ใส่เสื้อผ้าเลยเพราะโบราณ ขอโทษนะอาจารย์โบราณตาผมเล่าให้ฟังเป็นผู้ใหญ่บ้านแต่ก่อนเลี้ยงช้างด้วยเขาบอกว่าบางครั้งเขาเรียกผมเนาะมึงไม่ต้องไปสักหรอกเลยว่าเข่าลงไปเขาบอกมันไม่เหนียวหรอกเขาเรียกว่าป่าช้าผีดิบเลยเนี่ยช่วงบันเอวลงไปนี่ไม่เหนียวเขาบอกเขาสอกเลยไปก็ไม่เหนียวแล้วครับใช่เขาบอกป่าช้าผีดิบนี่ต้องเอาหัวเข่าลงไปหัวเข่าลงไปถึงปลายเท้าครับเขาบอกเป็นป่าช้าผีดิบดังนั้นคนโบราณจึงคนกะเหรี่ยงโบราณก็คือจึงนิยมสักให้เหมือนเสื้อเหมือนกางเกงแทนเสื้อแทนกางเกงแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาของพระเกจิคณาจารย์ในสายรุ่นนี้ในสายวิชาคมก็จึงนำยางไม้พวกว่านที่คงกระพันมาสักให้กับนักรบเป็นรูปยันรูปอะไรจริงฟันแทงไม่เข้าอะไรประมาณนั้นแต่จริงผมจะบอกให้นะครับเกจิโบราณไม่ได้สอนให้ใครงมงายบางคนบอกเฮ้ยสักยันฟันแทงไม่เข้าอันนู้นอันนี้จริงๆไม่ใช่ครับผมเป็นความเชื่อที่ผิด
จริงๆอันนั้นเป็นผลลัพธ์ที่ได้รับต่างหากใครขังก็ฟันแทงไม่เข้าไม่ขังก็ฟันแทงเข้าต้องถือศีลไม่ผิดลูกเมียอยู่ในศีลด้วยเป็นอุบายสอนให้คนทำดีแล้วเขาห้ามรอดเราผ้าห้ามด่าพ่อล่อแม่ห้ามปลอกไม้ค้ำกล้วยต้องถือศีลห้าห้ามนู่นห้ามนี่ห้ามคือให้คนเป็นคนดีมังสังสิบอย่างเขาไม่ให้ทานและสมัยก่อนทำไมนักรบโบราณถึงต้องสักยันเต็มตัวก็นั่นเวลาโดนฟันฟับเข้ามาเนี่ยพอมันเข้าปุ๊บว่านที่เป็นยาเนี่ยมันจะวิ่งมาประสานแผลโบราณมันเป็นอย่างนั้นใช่ครับเหมือนองค์นเรศวรใช่คือว่านเนี่ยพอฟันปุ๊บมีเลือดออกมาใช่ไหมแต่ในรอยเลือดเนี่ยจะมีสีดำคือหมึกที่สักเข้าไปประสานเลยวิ่งเข้ามาประสานแผลทำให้แผลไม่อักเสบเพราะสมัยก่อนไม่มีทีมเจอยาฆ่าเชื้อซะเมื่อไหร่ล่ะใช่ครับไม่มียาเหลืองยาแดงอะไรเดียวไม่มีโรงพยาบาลมีแต่สุขศาลาครับเขาจะเรียกสุขศาลาอ่าใช่ไม่ใช่การอนามัยเหมือนบ้านพอมาใหม่กว่าสุขศาลาเขาเรียกโรงหมออ่าใช่พอไปมาเรียกอนามัยอนามัยเป็นโรงพยาบาลครับผมใช่ไหมพอยุคก่อนนี่โรคฝีดาษเยอะผมนี่ปลูกฝีนี่โอ้โหเปื่อยแล้วเปื่อยอีกแขนน่ะโอ้โหเด็กสมัยก่อนมีอาจารย์คงไม่ทันเนาะปลูกฝีผมมีดิครับเนี่ยเปื่อยหมดแขนน่ะครับแต่ผมไม่เปื่อยผมทันสมัยแล้วนะเป็นอย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้เด็กไม่รู้เขาปลูกฝีกันหรือเปล่าไม่ฉีดวัคซีนเลยครับอ๋อเดี๋ยวนี้ฉีดเอาใช่ไหมหยอดยาเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้โยมนี่คือสิ่งที่โบราณบางทีเขาบอกให้รู้เป็นความเชื่อเป็นความเชื่อเพราะอะไรเพราะคนเราถ้ามีความเชื่อสมองสบายหลายอย่างกลางคืนนะเขาเรียกว่าเป็นกุศโลบายอย่าหวีผมกลางคืนนะถ้าจะหวีให้กรีดหวีก่อนเดี๋ยวผีจะเอาไปเป็นด้วยนะเพราะจริงๆทำไมถึงต้องให้กรีดหวีพ่อแม่จะได้รู้ว่าลูกจะหนีไปเที่ยวแล้วนะจะได้มาดักทันนะโบราณเขาบอกว่าอย่างนี้สมองเวลาอะไรนะเขาบอกยังไงนะเขาบอกว่าถ้าอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นเขาสอนลูกสอนหลานจะได้มีที่อยู่ไปอยู่ที่ไหนจะได้อยู่ได้นะเฮ้ยเวลาไปอยู่บ้านใครอะลูกนะเองอะอย่านิ่งดูดายนะลูกนะทำว่าปั้นวัวปั้นควายก็คือว่าทำนู่นทำนี่ทำนั่นดูแลเขาดูแลลูกเขาหลานเขาไม่มีใครที่ไม่รักลูกรักหลานเอาแน่นอนถ้าเราดูแลลูกดูแลหลานเขาเขาก็รักเราเขาฝึกไม่ให้เป็นคนขี้เกียจครับใช่อย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่ามีเงินน้อยอย่านอนคอยวาสนาถูกต้องครับนะก็เหมือนอย่างที่อาจารย์เคยสอนลูกศิษย์ลูกหาหลายๆท่านบอกว่าเฮ้ยเองเอาไม้แย่ๆอาจารย์ไปเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นไงอาจารย์อ้าวบอกเองเอาไม้แย่ๆอาจารย์ไปแต่ถ้าเองยังขี้เกียจทำมาหากินเองจะมีโชคมีลาภได้ไงจะไปนอนรอให้พญาไม้ใหญ่แย่คนดูดใส่รถดูดโชคดูดลาภเข้ามานะเขาลือกันโอ้โหไม้พญาใหญ่แย่สามารถใช้ทางด้านเมตตามหานิยมดูดโชคดูดทรัพย์ดูดสินเข้ามาโอ้โหคราวนี้ไปนอนรอเลยครับสาธุไว้ก่อนผมประสบการณ์มาแล้วผมยอมรับว่าผมเชื่อแต่ของพวกนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลส่วนบุคคลครับเพราะว่าไอ้คำนี้ว่าทำไมถึงต้องเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเพราะคนเรามีความเชื่อไม่เหมือนกันนะคนเรามีความเชื่อไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยคนแต่ละคนเนี่ยความเชื่อเนี่ยมันเป็นร้อยอย่างพันอย่างหลวงพ่อแป๊ะผู้ให้อาจารย์ฟังอย่างหนึ่งเข้าใจเลยว่าหลวงพ่อแป๊ะบอกว่าคนเราเนี่ยมีความเชื่อเขาบอกว่าบ้า500จำพวกอย่างสมบงก็ชอบกรณ์เห็นไหมใช่เวลาก่อนจะจบรายการก็จะขึ้นรายการสมบงก็ท่องกรณ์ท่องอะไรไปเป็นสติสอนใจชอบสอนใจคนครับผมนะอย่างอาจารย์ชอบคาถาอาคมวิชาชอบสอนธรรมะครับผมอาจารย์ก็ชอบไปอีกแบบนึงไออย่างอาจารย์ก็บอกเฮ้ยอย่างสมบงมันบ้า มันพูดอย่างนั้นสมบงก็บอกเฮ้ยอาจารย์นะบ้าพูดอย่างนี้จริงๆไม่มีใครบ้าครับคือคนเรา500จำพวกชอบไม่เหมือนกันบางคนชอบยันอันนี้บางคนชอบยันอันนั้นถ้าสมมติชอบเหมือนกันทุกวันนี้เขาคงจะสักกันยันเดียวอ่ะทำไมเขาสักกันเต็มเนื้อเต็มตัวเพราะว่าแต่ละคนมีความชอบไม่เหมือนกันบางคนชอบแฝนพระล่วงบางคนชอบแฝนพระท่ากระดานพระถ้ำเสือพระสมเด็จ บางคนชอบแฝนตะกรุดไม่ชอบพระซะแล้วนะชอบตะกรุดบ้างบางคนชอบแฝนบางคนผู้หญิงก็ชอบนางกวักนกสาริกาเพื่ออะไรฉีกอย่างนั้นผู้หญิงครับพวกผู้หญิงชอบเป็นรัดฉีกเยอะใช่ผมเห็นแม่ค้าเพราะไหนคุณเอาอะไรมีของกันโอ้โห3-4ดอกทำไมถึงเป็นอย่างนี้สมพงษ์เขาบอกว่าบ้า500จำพวกคนเรามันเชื่อไม่เหมือนกันคนเราเนาะแต่ละบุคคลเนี่ยดังนั้นเขาจึงบอกว่าเขาเรียกโปรดใช้วิจารณญาณหมายถึงว่าบางทีอาจจะนำไปให้คนเข้าใจผิดนะเป็นอย่างนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังคนเหล่านี้เชื่อก็ต้องมีเหตุผล
ผมได้ประสบการณ์ที่ว่าอาจารย์ล่ำเรียนจากครูบาอาจารย์มาครับผมนะอย่างเช่นสมมุติว่าครูบาอาจารย์บอกเฮ้ยสมัยก่อนเขาจะเรียกไอ้น้อย อย่าว่าไอ้เป็นคำหยาบนะเขาจะไอ้น้อยนะคนโบราณเขาเรียกไอ้น้อยไอ้น้อยคือตัวเรามันเล็กๆไงเขาเรียกไอ้น้อยเองจะทำอะไรนะลูกนะเองต้องมีความเชื่อเองต้องมีความศรัทธานะแล้วเองเนี่ยจะได้ผลทุกอย่างเขาบอกเราก็ถามว่าอาจารย์และเวทมนต์คาถาหรือความศักดิ์สิทธิ์อะไรต่ออะไรมันจะสำเร็จได้ยังไงผมจะปฏิบัติอันนั้นอาจารย์บอกสำเร็จที่ใจผมก็ไปนั่งคิดทุกอย่างว่าเอ๊ะอะไรวะมันสำเร็จที่ใจและใจมันสำเร็จยังไงใจเชื่อมั่นหรืออาจารย์เขาบอกว่าธรรมะก็สำเร็จที่ใจลูกนิพพานก็สำเร็จที่ใจเป็นอรหันต์ก็สำเร็จที่ใจเอ๊ะแล้วไอ้ใจตัวนี้มันให้อะไรเราได้ยังไงวะก็ยังคิดอยู่นะอาจารย์เขาเลยมาไขปัญหาเขาบอกคนเราเนี่ยใจเนี่ยมันมีอยู่สองแบบครับผมมันมีใจดีกับใจร้ายไอ้เราก็บอกอันนี้ผมก็รู้ไอ้ใจดีกับใจร้ายใจดีก็คือคิดไปในทางที่ดีใจร้ายก็คิดไปในทางที่ร้ายโยมนะถ้าคิดในทางที่ดีมีความเชื่อคนโบราณเขาทดสอบแล้วเชื่อกันมาเราก็เชื่อตามเขาโดยที่เชื่อแล้วคิดก็คือไม่งมงายโยมนะเชื่อแล้วคิดเชื่อแล้วย้ำคิดย้ำทำให้เห็นในสิ่งนั้นไม่ว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าโอ้โหมีมรรคผลนิพพานโยมเชื่อเลยแต่ไม่ปฏิบัติโยมก็เท่ากับงมงายกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกแล้วแม้กระทั่งหลักธรรมของเราตถาคตเนี่ยหลักธรรมที่เราได้พิจารณาแล้วตั้งเป็นธรรมขันธ์แล้วเนี่ย 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยห้ามเชื่อห้ามยึดติดทำไมครับอ้าวถ้ายึดติดก็ไปไหนไม่ได้จิตใจก็อยู่ในวังวนวัฏสงสารเกิดแก่เจ็บตายอยู่อย่างนั้นไม่สามารถหลุดขึ้นมรรคผลนิพพานได้เขาถึงบอกไม่ให้ยึดติดแม้แต่กับลูกกับเมียคือพระที่ท่านเคยสำเร็จไปแล้วเนี่ยท่านก็มักจะเทศนาโปรดญาติโยมไว้โปรดพระรุ่นหลังๆไว้ก่อนที่ท่านจะมรณภาพอย่างสมเด็จพระอาจารย์โตเนี่ยท่านก็จะบอกเลยว่าทุกอย่างสำเร็จที่ใจมรรคผลนิพพานสำเร็จที่ใจนะถ้าใครอยากสำเร็จมรรคผลนิพพานต้องปฏิบัติเอาบุญทั้งหลายบารมีทั้งหลายไม่ต้องไปขอใครลูกต้องปฏิบัติเอาเองนะเรายังไม่มีบุญเรายังไม่มีบารมีมันเปรียบเสมือนเราไม่ได้ปลูกข้าวแต่เราอยากจะได้ข้าวในนาผมเข้าใจของผมจะถูกไม่ถูกนะเราพูดมาผมว่าคนเราไม่ยึดติดก็ดีเขาเรียกเหนือสมมุติเหนือสมมุติเพราะว่าที่ติดตัวเราไปได้คือศีลทานภาวนาบางคนบอกไม่เข้าใจสมพงษ์ผมไม่ยึดติดแล้วทุกวันนี้อ้าวยังทำไมพระถึงต้องสร้างวัดไม่นั่นทำไมพระถึงต้องสร้างอันนั้นอันนี้ทำไมหลวงพ่อไม่นอนกลางแจ้งทำไมถึงนอนในกุฏินะเอาบางคนบอกเอาหลวงพ่อไม่ยึดติดแล้วไม่นอนในกุฏิพระเดชพระคุณหลวงพ่อชาสุภัทโทถ้าจำไม่ผิดฉายาท่านนะหลวงพ่อชาเนี่ยดังมากหลวงพ่อชาท่านบอกอย่างนี้ถ้าสมมุติคนเราไม่ยึดติดดังนั้นถ้าหลังคามันรั่วคุณก็ไม่ต้องไปอุดนั่งเปียกฝนอยู่นั่นแหละจริงๆคนเราต้องทนุบำรุงสังขารสังขารนี้บ้านมันรั่วเราไปทนุบำรุงเพราะฝนมันตกโดนเราต้องไม่สบายแน่นะก็ไปทนุบำรุงไปทำให้มันดีซะนะเพราะมันไม่ได้เหลือบากกว่าแรงไม่ได้เป็นความมันไม่ได้เป็นกิเลสนี่ไม่ได้เป็นความโลภนี่จริงไหมล่ะเราทำเพื่อปกปักสังขารเพื่อให้สังขารเนี่ยมีแรงไปทำดีต่อไปไปทำบุญต่อไปไปทำกุศลต่อไปจริงไหมจริงอย่างพระเดชพระคุณหลวงพ่อแป๊ะท่านฉันแป๊บทีนทำไมท่านถึงฉันแป๊บทีนเขาบอกคนที่กินแป๊บทีนหัวสมองมันใสไม่ได้โฆษณาไม่ครับไม่ได้เงินจากแป๊บทีนนะคือให้สมองมันใสผมก็มานั่งคิดหลวงพ่อทำไมต้องให้สมองใสอ๋อเพราะว่าบางคนเนี่ยมาหาหลวงพ่อฉันหาทางออกไม่ได้จริงๆนะแสดงว่าโยมไม่ได้ทานแป๊บทีนนะหลวงพ่อฉันหาทางออกไม่ได้จริงๆหลวงพ่อก็ต้องใช้สมองละหาทางออกให้โยมนะมีความถูกมากถ้าทางพุทธศาสนาโยมทำอย่างนี้ถ้าเด็ดพระคุณหลวงพ่อไม่ได้ใช้ความงมงายสอนลูกศิษย์นะหลวงพ่อแป๊ะไม่ใช่ความงมงายหลวงพ่อท่านจะบอกหลักความเป็นจริงทำคนเดียวกิน5คนเนี่ยมันจะพอกินยังไงโยมครับเนี่ยหลวงพ่อจะพูดอย่างนี้ประจำเห็นไหมขยันเยอะๆกินน้อยๆทำคนเดียวกิน5คนจนตายหลวงพ่อบอกงี้แต่ถ้ากิน5คนแล้วช่วยกันทำมันก็ยังดีมีกินใช่นั่นเป็นอย่างนี้จริงๆนะบอกขยันเยอะๆกินน้อยๆดังนั้นเนี่ยไม่ต้องไปสรรหาบางคนบอกว่าอุ้ยผมเนี่ยสรรหาความสงบ
ไม่ต้องเข้าดงเข้าป่าความสงบอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ใจนี่แหละนี่ไงคำว่าความสงบอยู่ที่ใจทำไมอาจารย์ถึงพูดอย่างนี้เพราะอาจารย์เคยอยู่ทุ่งใหญ่นเรศวรมาแล้ว3ปีกว่าทุ่งดงมาเหนือใต้อกตกเยอะแยะมากมาย6ปี7ปีสงบไหมครับท่านอาจารย์เขาเรียกว่าไปได้แค่วิเวกวิเวกคือห่างจากคู่จากคนไปเท่านั้นน่ะห่างจากความเจริญครับไปอยู่กับธรรมชาติแต่ถามว่าหาความสงบได้ไหมนั่งอยู่บนหินได้ยินเสียงน้ำก็ยังหนวกหูได้ยินเสียงนกร้องก็ยังหนวกหูได้ยินเสียงกอไม้กอไผ่ถึงสาราสัตว์มันคำรามเราก็ยังหนวกหูดังนั้นอะไรที่เรียกว่าสงบอะไรที่เรียกว่าวิเวกไม่มีครับความสงบจริงๆอยู่ที่ใจของเราถ้าเราอยู่กับโลกได้พิจารณาโลกได้อยู่กับโลกได้รับโลกนี้ได้แล้วนะเราจะอยู่ที่ไหนที่นั่นก็เป็นที่ที่สงบดับกิเลสในใจให้ได้ดังนั้นกิเลสในใจของเราเกิดขึ้นตั้งอยู่และมันต้องดับลงไปเอาแน่นอนครับไม่มีอะไรที่ตั้งอยู่ตลอดกาลเวลาไม่กระทั่งเหล็กไหลก็ยังต้องละลายตัวพอโกรธไม่โกรธดีกว่าโกรธคือโง่หลวงพ่อพยอมอ้าวโมโหคือบ้าไม่เอาดีกว่าจะได้ไม่บ้าไม่โง่ลองทำดูว่าโกรธคือโง่ลองคิดใส่ใจผมเคยผมนึกบอกไงว่าอย่างสมมติวันนี้ผมก็คิดในใจว่าเอ้ยผมเลยอยากให้โยมร่วมกันทำบุญไหนๆเราพูดมาขนาดนี้เอ้ยผมบอกโยมงั้นร่วมกันทำบุญดีกว่า ดังนั้นวันนี้โยมโยมทั้งหลายวันนี้ฤาษีเนนมาประกาศบอกบุญเพราะว่าเป็นบุญอันบริสุทธิ์คือบุญในการปฏิบัติธรรมบุญในการสร้างถาวรวัตถุนะไม่ว่าจะเป็นบุญใดๆก็แล้วแต่ที่ฤาษีเนนได้จะกระทำลงไปไม่ว่าจะเป็นพระป่าวัดดินแดงนะไม่ว่าจะเป็นการสร้างหอสวดมนต์ที่สำนักการสร้างสำนักปฏิบัติธรรมการสร้างโดมปฏิบัตินะวันนี้ฤาษีเนนขอบอกบุญนะสำหรับญาติโยมทั้งหลายนะที่มีจิตใจใฝ่ศรัทธาครับศรัทธาในฤาษีเนนนะและบุญส่วนนี้ก็จะแบ่งปันไปช่วยแม่ชีที่เป็นพี่สาวของหลวงพ่อแม่นหลวงพ่อแม่นวัดหน้าต่างนอกด้วยใช่ครับนะบุญตรงนี้จะไปหลายๆอย่างไม่กำหนดบุญตรงนี้ไม่ให้เปล่ามีของชำร่วยของสมนาคุณมาตอบแทนมีของดีให้ท่านผมตอบแทนครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ทำไมถึงทำบุญอย่างสมมติเอ้าผมจะซื้ออาจารย์จะไปซื้อของชิ้นนี้ก็ต้องใช้ราคาค่างวดละมีมูลค่าดังนั้นวันนี้ถ้าฉันอยากจะเอาของดีที่ฉันมีเนี่ยเอามาให้โยมร่วมทำบุญนะสำหรับไม้พญาใหญ่แย่วันนี้ถ้าท่านใดร่วมทำบุญกับฉันฤาษีเนนธาตุพุทธคุณครับผมต้องบอกว่าร่วมทำบุญนะเพราะโยมทำแล้วโยมจะได้บุญ3เบอร์ที่ขึ้นหน้าจอ087โยมรีบโทรเข้ามา087081089เนี่ย3เบอร์นี่แหละครับวันนี้ไม้พญาใหญ่แย่ที่จะให้โยมร่วมทำบุญนะดอกละ 10,000 บาทครับผมเอาแค่5ดอกเอาวันนี้เอาแค่5ดอกครับเพราะว่าผมมีจุดหมายที่จะไปทำแล้วบุญเนี่ยไม่ทางในการ5ดอกถ้าจะไปร่วมทางที่สำนักก็แล้วแต่แล้วนะแต่ว่าจะทันหรือไม่ทันอีกเรื่องนึงวันนี้สำหรับความใจบุญของทุกๆท่านครับผมนะฤาษีเนนข้าพุทธคุณทราบซึ้งจิตใจถ้าท่านโทรเข้ามาครับผมนะโทรเข้ามาร่วมบุญไม้พญาใหญ่แย่นะที่ท่านจะทำบุญมีอยู่2แบบครับอย่างแรกดอกละ 10,000 บาทอย่างที่2ดอกละ 3,000 บาทนี่คือร่วมทำบุญไม่ได้เป็นการค้าขายใดๆทั้งสิ้นจ้ะนะดอกละ 10,000 ก็ยังมีของสมนาคุณให้ครับมีวันนี้จะมีผ้ายัน9เสียรนะตระกุด3โลกเงินทองหน้านะพญาจระเข้เรียกทรัพย์3พญาจิ้งจกสะดุ้งทรัพย์4และพระนารายณ์ทรงครุฑ5อย่างนี่มีสมเด็จไหมดอกละ 10,000 พระนารายณ์ทรงครุฑก่อนครับครับผม3เบอร์ได้ขึ้นหน้าจอรีบโทรเข้ามานะอ้าวเดี๋ยวเขามีภาพขึ้นให้นะไม่ต้องซูมมาหรอกเขามีภาพขึ้นให้ครับผมอย่างที่6คือสมเด็จบางขุนพรหมโอ้โหสมเด็จบางขุนพรหมเป็นของแท้นารายณ์ทรงครุฑนี่ก็ว่าสุดยอดแล้วครับของสมนาคุณนั้นเนี่ยตามผู้ต้องการที่ในเขาเรียกว่าในสายของเซียนพระนี่คือดอกละ 10,000ได้6อย่างจริงๆแล้วร่วมทำบุญนะครับมีคนมามีคนบอกว่าอยากจะทำบุญกับฤาษีเพื่ออยากได้พระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นี้ครับผมให้หลายแสนมากแต่บอกว่าเฮ้ยอยากให้ลูกศิษย์เราเนี่ยบางทีเอ้ยมันหาซื้อยากเนาะมันหาเช่าหาบูชากันยากฉันเลยไม่ให้เช่าบูชาใครร่วมทำบุญไหมไอ้ยะดอกละ 10,000 บาทเอาไปเลยฟรีฟรีได้บุญด้วยได้ของดีด้วยครับได้บุญได้ของฟรีแต่ถ้าสมมติบอกท่านใดบอกว่าอุ๊ยผมก็อยากมีโชคมีลาภเหมือนกันนะแต่ผมไม่มีเงิน10,000
ก็ทำ 3,000 ก็ได้ทำบุญ 3,000 แต่ไม่ได้พระสมเด็จไม่ได้แต่ไม่ได้พระสมเด็จนารายณ์สงขุคือไม่ได้พระสมเด็จกับท่านนารายณ์สงขุ2อย่างนอกนั้นที่พูดมาได้หมดได้ม้าเหินม้าแต่จะได้ม้าเหินม้าทองคำม้าเรียกโชคม้าเรียกโชคเรียงราบเนี่ยเขาว่าอย่างนั้นเป็น5อย่างใช่จ้ะน้องแล้วก็สำหรับวันนี้ต้องใช้ความเชื่อความศรัทธาวิจารณญาณในการรับชมรับฟังเพราะว่าของคนนี้ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเชื่อมั่นแล้วค่อยโทรเข้ามาไม่เชื่อมั่นไม่จำเป็นจ้ะพญาไม้แย่ดอกละ 15,000 ดอกร่วมทำบุญนะครับใช่จ้ะจะได้พระสมเด็จพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่บางขุนพรหมบางขุนพรหมใช่ได้นารายณ์ทรงคุดเนื้อคือจริงๆผมต้องขอบอกอย่างนี้สมพงษ์ฤาษีเนนเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นผู้บำเพ็ญศีลภาวนาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดังนั้นเงินทองไม่ได้ว่าสำคัญนะไม่จำเป็นต้องออกมาบอกถึงเงินถึงทองแต่อันนี้อยากจะให้โยมเนี่ยได้ร่วมกันทำบุญนะถ้ามีความศรัทธาจริงๆท่านโทรเข้ามาทำบุญได้นะแต่ทำบุญแล้วท่านจะได้ของที่ไปเป็นที่พึ่งทางใจนะท่านจะได้ของชำร่วยเพื่อเอาไปเป็นที่ระลึกเก็บไว้ให้ลูกให้หลานนะไปหนุนดวงเสริมบารมีตัวเองเหมือนอย่างแหวนทองแหวนเงินเราใส่ในตัวไปเพิ่มเสน่ห์เพิ่มเสน่ห์เนี่ยตาใครเขาก็อุ้ยเขาก็ทักเราอย่างนี้มันมีตังค์นะเนี่ยได้ไหมมองเป็นอย่างนั้นเลยเป็นอย่างนั้นครับก็มันก็ส่งเสริมดวงหรือว่าบารมีของเราใหออร่าขึ้นหน้าภาษาฝรั่งเขาเรียกมีออร่าใช่ไหมคนรวยออกเลยแหละใช่เนาะแล้วเดี๋ยวก็ต้องขอย้ำก่อนว่าระหว่างเบรก3กับเบรก4เบรก3เนี่ยจะดูดวง1คนจ้ะเบรก4จะดูดวงอีก1คนจ้ะหรืออาจจะเบรกกัน2คนก็อีกก็ไม่แน่ใจครับผมแต่ว่าถ้าใครโทรเข้ามากรุณาใช้คำสุภาพจ้ะนะเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นการงมงายจ้ะคนเราต้องเชื่อก่อนแล้วเขาบอกให้เข้าใจนะครับว่ายังไงจ๊ะร่วมทำบุญ 10,000 บาทนี่คือได้พญาไม้ใหญ่แย้เกี่ยวกับโชคลาภความมีโชคคือตามตำราเขาว่าไว้อย่างนั้นนะแล้วก็เท่าที่โยมชวีหรือว่าโยมที่สมใจเกิดรอดสมใจเกิดรอดคุณเปี๊ยกคุณน้อยนาคุณบุ๋มอะไรเยอะแยะคุณเขาก็พูดให้ฟังว่าใช้ได้จริงๆนะว่าอย่างนั้นได้วัตถุมงคล6อย่างนะครับ6อย่างก็คือพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดบางขุนพรมได้นารายณ์ ทรงคุดเนื้อนวโลหะพยัญเก้าเสียนพญาจระเข้จิ้งจกสะดุ้งครับนะ6อย่างครบแล้วก็จะมีตะกรุด3โลกใช่นั่นเป็นอย่างนั้นและสำหรับญาติโยมที่มีจิตใจศรัทธาครับเชื่อมั่นในตัวของฉันฤาษีเนนแล้วค่อยโทรมาน้ำมั่นในบุญในกุศลแล้วค่อยโทรมาถ้ายังไม่เชื่อยังไม่ศรัทธายังไม่จำเป็นต้องโทรชมรายการไปก่อนจ้ะและสำหรับเบรกนี้หมดเวลาจ้ะเดี๋ยวเบรกหน้าเรามาพบกันมาคุยกันต่ออีกครับชีวิตจะหมองมนหากใจคนสิ้นธรรมะจงสวดมนต์และไหว้พระจะชนะมารทั้งปวงพบกันเบรกต่อไปครับประเทศลาวแม่ทัพทัพจากภาคอีสานหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนำเข้ามาปลูกเป็นองค์แรกนั่นคือพญาไม้แย่แย่เป็นพญาว่านเชื่อกันว่าให้โชคให้ลาภให้ความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตจะมีแต่ความสุขความเจริญและสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตและท่านฤาษีเนรธาตุพุทธคุณได้นำเอาว่านพญาไม้แย่แย่มาปลูกและเลี้ยงด้วยน้ำมนต์เป็นเวลา2ปีและได้นำไม้พญาแย่แย้มาสร้างเป็นวัตถุมงคลสนใจติดต่อ0870176158 0810100280 0899832278
ช้าเป็นเบรกที่2เมื่อกี้ก็บอกนะครับถ้าร่วมทำบุญ 3,000 บาทเราก็จะให้พญาไม้ใหญ่ดอกเล็กแล้วก็ม้าเหินม้าทองคําแล้วก็ยิ่งจกสะดุ้งทับจระเข้เรียกทรัพย์ผ้ายันแล้วก็ตะกรุดตะกรุด3โลก3โลกแต่ตอนนี้ต้องขอบอกก่อนอนุโมทนาบุญกับโยมชวีอนุโมทนากับคุณพี่ชวีปากคลองตลาดครับร่วมทำบุญมาร่วมทำบุญไม้พญาใหญ่ 10,000 บาทคุณก็จะได้วัตถุมงคลสมนาคุณครบอย่างได้พระสมเด็จด้วยนะด้วยครับได้นารายทรงคุดด้วยบางท่านพูดอย่างนี้บางท่านคิดว่าเฮ้ยโทรเข้ามาเมื่อกี้ให้จริงเหรอทำบุญแค่ 10,000 บาทให้พระสมเด็จจริงเหรอราคาของจริงอยู่ที่มือผมสิครับครับต้องบอกก่อนว่าพระสมเด็จจริงๆเป็นของกรุวัดใหม่อมตรสนะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะเขาเรียกว่าพิมพ์ใหญ่นะนี่เลยนะมีเมื่อก่อนมีเซียนพระนำไปจำหน่ายหลายบาทแต่ตอนนี้อาจารย์ก็เลยติดเลยเดี๋ยวร่วมทำบุญบ้างจะได้บ้างนะแต่จริงๆถ้าราคาข้างงวดเขาจริงๆมันหลักมันเกือบล้านนะครับผมสวยงามมากหลักล้านบาทจ้ะแต่ว่าเราอยากให้ลูกศิษย์ที่กำลังชมรายการท่าพระคุณเนี่ยพูดง่ายๆมีของดีไว้ใช้อาจารย์ก็คุณอะไรบังออนใจดีจ้ะคุณบังออนใจดีคุณอะไรผู้เยอะแยะมากมายวัยวิทย์จ้ะคุณไรรัชตะใช่เยอะครับโอ้เยอะเยอะกระทั่งคุณสมใจเกิดรอดวันนั้นจู่ๆเอ๊ะทำไมคุณสมใจเอาเงินมาถวายอาจารย์แสนหนึ่งเขาบอกว่าฉันมาร่วมทำบุญแต่ก็ได้ดั่งใจเขาแล้วฉันไม่อยากได้อะไรเลยเขาอยากติดกระจกก็ได้ดั่งใจจริงๆนี่ไงก็ได้แล้วเพราะคุณสมใจเขาพี่จะหวีก็เหมือนกันสมปรารถนาแล้วครับเราจะทำสติ๊กเกอร์ติดรอบสัมมาที่ปฏิบัติธรรมใช่ครับว่าผู้ร่วมทำบุญทางอาจารย์เนนท่านดังนั้นก็ทำให้ท่านจึงต้องขอบอกบุญนะบอกบุญบอกกุศลสำหรับบรรดาท่านผู้ชมนะที่พูดง่ายๆว่าเขาทำบุญครั้งนี้นะก็ยังได้ของดีไปไว้ใช้นะไปเก็บไว้ป้องกันตัวเก็บไว้เสริมโชคเสริมลาภแต่ลงทานนะลงทานก็ได้รับน้ำจิตน้ำใจจากลูกศิษย์ลูกหาท่านฤาษีเนนทั้งตระกูลอัศวานุชิตทั้งคุณสมใจเกิดรอดคุณสมใจเกิดรอดนี่ต้องยกนิ้วโป้ให้เลยต้องยกนิ้วโป้ให้คุณน้อยหนักทั้งแรงกายแรงใจพูดง่ายกระเบื้องมาทำให้เองปูให้เองอะไรโอ้โหสุดยอดจริงๆนะสำนักน้อยหนาสำนักฤาษีเนนเนี่ยมีคนมาเยอะแยะมากมายวันนี้ก็เยอะนะมาอาบน้ำมนต์อ้าวก็เยอะคนมาค่อนข้างจะเยอะเชียวเสริมสิริมงคลมาเสริมสิริมงคลเพราะว่าฉันจะรับแขกหรือว่ามาโปรดญาติโยมเนี่ยนะวันเสาร์อาทิตย์และจันทร์3วันนะแค่3วันเท่านั้น9โมงเป็นต้นไป9โมง36นาทีจนถึงเที่ยงครับวันนี้ต้องขออภัยชาวเมืองกาญจนบุรีมาบอกดูช่อง150ไม่ได้รับไม่ได้คือจริงๆต้องขอบอกก่อนใครมีญาติพี่น้องครับผมนะกรุณาบอกทั่วๆไปไม่จำเป็นต้องช่องเซ็นทรัลชาแนลนะคือจริงๆแล้วให้ท่านถอดปลั๊กแล้วเสียบใหม่มันจะเป็นการจูนสัญญาณใหม่อีกรอบนึงผมว่าอย่างนั้นแหละใช่คุณคมกิจก็บอกผมดูไม่ได้ GMM คุณดูช่องไหน150ไม่ใช่เหรอ GMM 150เพราะ231 231จ้ะ231ถอดปลั๊กแล้วเสียบใหม่เป็นอย่างนั้นก็แปลกนะผมนี่รู้เพราะโยมเขามาบอกผมเหมือนกันนะผมก็เลยรู้ก็ลองดูนะครับที่รับไม่ได้จาน PSI 150ล็อกถอดปลั๊กแล้วก็เสียบใหม่นะครับนานเป็นอย่างนั้นจูนสัญญาณเข้าและสมมุติวันนี้สมพงษ์ถ้าท่านใดทำบุญเข้ามาแบบธรรมดาคืออยากได้กระสุนเงินมหาปราบต้องทำบุญแล้วได้นะทำบุญ 1,000 บาทให้กระสุนเงินมหาปราบเลือกเอาเลยคุณจะเอาสีดำสีแดงนะครับก็เลือกเอาตามความศรัทธาคุณไม่ต้องดูใครดูผมสองข้างเลยผมเนี่ยสองข้างนะครับด้านซ้ายด้านขวานะฮะนะเนี่ยด้านขวาเยอะไปยังเสาตกน้ำมันเสาตกน้ำมันนะครับฟรีของผม
ก็ถือว่าคือถ้าท่านใดร่วมท่านใดร่วมเข้ามาร่วมทำบุญเข้ามาเนี่ยนะอย่างสมมติร่วมทำบุญ 1,000 บาทครับก็ได้กระสุนเงินมหาปราบครับนะแต่3เบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะเฉพาะ3เบอร์ที่ขึ้นหน้าจอแล้วท่านจะได้ของแท้ๆกระสุนเงินมหาปราบก็มีของสมนาคุณเหมือนกันมีครับกระสุนเงินมหาปราบก็จะได้พระยัน9เสียรนะพระยัน9เสียรสมองชอพระยัน9เสียรหน่อยโอ้พระยันนี้พระยัน9เสียรดวงสวงที่คำชะโนดครับผมอย่างที่2คือตระกุฎ3โลกเนื้อเงินทองนาคนะนี่อันนี้คือพยันรวยทุกนาทีนะเขาเขียนข้างล่างไว้ไว้นะคือเขาเสริมสิริมงคลเสริมสิริมงคลให้อย่างที่2ตระกุฎ3โลกคือตระกุฎเงินทองนาคอันนี้เห็นแล้วเนาะครับนี่คือที่ในหน้าจอนี่เรียกตระกุฎ3โลกนะเงินทองเล็กกระทัดรัดใช้ดีนะแล้วก็พญาจระเข้เรียกทรัพย์จ่าพญาจระเข้เรียกทรัพย์จระเข้เนี่ยในตำนานเขาบอกว่าเป็นมหาเศรษฐีที่ทำบุญกฐินมันเป็นตำราเขาโยมนะตำราทำบุญกฐินถ้าใครมีจระเข้ไว้ก็จะเก็บเงินอยู่ไปฝังไว้หัวสะพานเป็นอย่างนั้นเฝ้านอนเฝ้าจนสิ้นลมหายใจก็กลายเป็นจระเข้โบราณครูบาอาจารย์เขาบอกสร้างต้องให้อ้าปากอ้าวแน่นอนอ้าปากมันจะเรียกทรัพย์คาบทรัพย์เขาว่างานเป็นอย่างนี้อย่างสมมติบอกไม้พญาใหญ่แย่งเงี้ยเขาบอกโบราณบอกต้องเขย่าเป็นการปลุกเทวดามีคาถาบอกนะตั้งนโมสามเทนะออกนะวะละเอหากันละเนหะปะชาดะมะหะโออย่างเงี้ยเป่าแล้วเขย่างี้ก็เหมือนนะครับเหมือนปลุกแต่ต้องตั้งจิตอธิษฐานนะสมมติเรามีจุดมุ่งหมายอยากไปหาลูกค้าหรือไปทำอะไรก็แล้วแต่เสี่ยงโชคก็คือว่าวันนี้ 3,000 ได้ 3,000 ต้องเลิกลูกค้าจ่ายเงิน 3,000 มาพออย่าไปเจ้าใหม่จ้ะคือพูดง่ายๆต้องมีสัจจะอย่าโลภอย่าโลภนะเพราะว่าคนที่เขาเคยใช้กันแล้วเนี่ยเขามีสัจจะถึงใช้ได้ผลถ้าไม่มีสัจจะใช้ไม่ได้ผลนะแฟนรายการไม่ว่าทางเหนือทางอีสานทางใต้แม้แต่บ้านพี่เมืองน้องประเทศลาวโอ้เยอะมากเยอะแล้วก็ยังบอกอย่างนี้อีกสมพงษ์อย่างที่4คือพญาจิ้งจกสะดุ้งทับนี่สินี่คือพญาจิ้งจกสะดุ้งทับรุ่นนั้นตำราที่เรียนมาของใครรู้ไหมหลวงปู่นายวัดบ้านแจ้งจ้าครับตำราที่ฤาษีเนรเรียนมาโอมปู่ปะปะปู่จุ๊จุ๊จี้ชะชะเนี่ยเมตตามหานิยมใครได้จิ้งจกไปต้องบอกก่อนว่าให้ภาวนาจี้ชะชะถูกต้องและเขาก็ฉันก็ไม่รู้เป็นความจริงหรือเปล่าเขาล่ำลือกันว่ามันร้องได้หรือไม่ได้ยินเสียงจิ้งจกบนเพดานร้องก็ไม่รู้อันนี้ต้องใช้วิจารณญาณส่วนบุคคลอันนั้นเป็นส่วนบุคคลแล้วบางทีเอ้าพี่จิ้งจกผมร้องเอ๊ะเราไม่ได้ยินแต่เขาได้ยินและวัตถุมงคลหลายๆอย่างกระทั่งว่าปู่ศรีสุทโธนะถ้าท่านทำบุญท่านก็จะได้ปู่ศรีสุทโธนาคราชทำบุญ 1,500 บาทใช่ได้ปู่ศรีสุทโธด้วยนะถ้าทำบุญ 1,500 บาทเนี่ยแต่ละอย่างนะ 10,000 บาทได้พญาไม้ใหญ่ๆดอกใหญ่จ้าได้พระสมเด็จบางคุณพรมถ้าทำบุญ 10,000 บาทเนี่ยนะได้นารายณ์ทรงโคตรจะได้แบบที่อยู่ในทีวีมั้ยใช่ได้หมดบางคนเขาบอกงี้สมองพระสมเด็จนี่เก๋หรือเปล่าผมจะบอกให้ครับถ้าในห้องส่งกำลังฟังอยู่ขึ้นภาพพระสมเด็จให้หน่อยนะเห็นไหมว่าในองค์พระสมเด็จเนี่ยคุณดูว่าเจ๊ไม่เก๊ก็จะมีคาบกุอยู่เขาเรียกมีคาบกุอยู่นะยังมีคาบกุมีลายปูตายเมียทุกอย่างมีหมดนะใหม่นะปูวัดบางทีเอาของดีออกมาให้ทำบุญก็บอกว่าของเก๊เพราะมันไม่แพงไม่เป็นราคาเป็นล้านนะแล้วแต่คุณครับนะเพราะว่าดีคุณช้าคุณก็อดแค่นั้นแหละใช่แต่ลูกศิษย์ลูกหาที่ได้ไปแล้วอย่างคุณพี่ชวีผมบอกให้นักทองอย่างเดียวโอกาสตอนนี้สมัยก่อนที่มีคนเคยทำบุญไปอันนั้นพิมพ์ฐานคู่มีพิมพ์ใหญ่พระประธานไม่มีเมื่อวานเป็นวันแรกวันนี้เป็นวันที่สองแฟนชาวใต้ครับบูชาเยอะมากแต่กลุ่มเดียวกันรุ่นพิมพ์ฐานคู่นั่นไงถึงบอกไงว่ารถนี่แหละเราให้ของแท้ๆถ้าท่านทำบุญใจท่านเป็นกุศลแล้วอ่ะใจท่านเป็นบุญแล้วอ่ะใจท่านอยากจะเสริมสร้างบุญจะสร้างบารมีแล้วเราก็ต้องเอาของดีๆให้ท่านคุณมังกรใจดีราชบุรีบึงกระจับแล้วสมพงษ์เชื่อสมพงษ์เชื่อไหมว่าหลายๆท่านนำไปเนี่ยโอ้โหเซียนพระก็มาขอเช่าโอ้โหเจ้าของอู่รถเมล์นครปฐมยังมาขอเช่าก็คุณมังกรรวยเลยล่ะไม่มีลูกด้วยจ้ะเออ
เรามีฟาร์มโคนมจากตัวเดียวเดี๋ยวนี้เกือบ30ตัวอ่าเห็นไหมโอ้โหคืออันนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณเพราะว่าไม่รู้เรื่องเลยอันนี้เรื่องจริงคุณมังกรเมื่อกี้คุณป้าชวีทำบุญไปแล้วดอกละ 10,000 บาทก็ได้พระสมเด็จด้วยได้พระนารายณ์ทรงครุฑด้วยครับ6อย่างอ่ะนั่นเป็นอย่างนั้นจริงทั้งจระเข้อ้าวทั้งผ้ายันทั้ง3โลกแต่ต้องขอบอกนะอย่างโยมชวีเนี่ยเป็นคนใจบุญนะทำบุญกับสำนักมานี่ไม่รู้กี่แสนละโยมนะหลายๆแสนทั้งติดกระจกทั้งก่อปูนทั้งติดฝ้าทั้งโอ้โหทาสีสำนักอะไรเยอะแยะมากมายอ่ะนะสร้างโรงทานอย่างคุณสมใจยอมชวีอะไรเงี้ยทำบุญกันมาถ้ายอมอยากทำบุญนะครั้งหนึ่งได้ร่วมบุญกับฤาษีเนรรักกันชอบกันศรัทธากันเชื่อมั่นในสิ่งที่ฉันพูดฉันเนี่ยเอาเขาเรียกเอาตัวเองเลยเอาลักษณะเอาตัวเองเอาทุกสิ่งทุกอย่างสำนักเนี่ยเป็นประกันโอ้กำลังจะนึกเลยคิดว่าแต่ว่าเอาสำนักเป็นประกันประกันคือว่าความดีสำนักเราเนี่ยจริงๆแล้วสมัยก่อนไม่ได้มีใครศรัทธาไม่ได้มีใครเชื่อมั่นใดๆทั้งสิ้นแต่เขาบอกคนเราเนี่ยความดีเนี่ยสามารถที่จะกำจัดทุกอย่างออกไปได้ครับท่านสร้างบุญสร้างความดีท่านมีน้ำใจไม่เห็นแก่ตัวนะสิ่งเหมือนที่ฉันเคยทำมาเนี่ยคนทั้งตำบลโพแตงก็รักฉันนะไม่ว่าจะเป็นสจสสสอะไรก็แล้วแต่ก็รักฉันเพราะอะไรเพราะฉันทำความดีให้ดูดังนั้นเราเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องเราเป็นปู่ย่าตายายทำดีให้ลูกดูกตัญญูให้ลูกเห็นนะนี่เขาว่ามาอย่างนั้นทั้งราชบุรีคุณณัฐพงศ์ทั้งสายแก้วดีใจจังที่ได้ชมรายการของท่านอาจารย์นานนานโอ้โหคิดถึงขอบพระคุณทุกเอเดเมทครับใช่จ้ะเนาะแล้วก็ถ้ารักกันชอบกันก็ส่งเงินเข้ามาแล้วก็ถ้าสมมติว่าอยากร่วมทำบุญนะไม้พญาใหญ่แย่จริงๆแล้วดีด้วยทำบุญ 3,000 ก็ได้ไม้พญาใหญ่แต่ไม่ได้พระสมเด็จจ้ะนะถ้าทำบุญ 1,000 จะได้กระสุนเงินมหาปราบใช่จ้ะแล้วก็ต้องขอบอกนี้สมพงศ์บางคนเนี่ยมาชมใหม่วันนี้ครับผมอาจจะยังไม่รู้ประวัติของไม้พญาใหญ่แย่ว่าเอ้ยถ้าฉันทำบุญแล้วเนี่ยไอ้ของที่ฉันได้ไปมันคืออะไรครับผมทำไมถึงบอกเป็นของโบราณของครูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆที่เขาเป็นตำราโบราณตำรานู่นตำรานี่และฉันได้ไปมันมาเป็นมาอย่างไรใช้อย่างไรพูดถึงพญาไม้ใหญ่แย่ต้นกำเนิดเขาอยู่บ้านพี่เมืองน้องเราครับประเทศลาวนะครับคือต้นกำเนิดของเขาเลยเขาโด่งดังทางนู้นมาก่อนแล้วทีนี้หลวงปู่มั่นภูริทัตโตแม่ทัพธรรมกรรมฐานได้ทุดงไปแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมที่นู่นใช่จ้ะบางท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นหน้าหลวงปู่มั่นนี่คือสิริโฉมของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตสุดยอดเจจิภาคอีสานเอ้าเขาลือกันว่าเป็นพระอรหันต์นะอ๋อโอ้โหผมเกิดมาผมยังไม่เห็นแต่ผมก็ไม่รู้ว่าผมไม่ใช่พระอรหันต์ผมก็ไม่รู้ว่าท่านเป็นพระอรหันต์หรือเปล่าท่านได้นำพญาไม้ใหญ่แย่มาจากประเทศลาวตอนที่ท่านไปทุดงแล้วก็มาปลูกไว้ที่หัวกระไดกุฏิฉันพระทหารเสร็จแล้วก็ล้างบาตรล้างอะไรก็สมัยโบราณก็จะมีโอ่งน้ำอยู่ข้างๆนะก็เทน้ำจากในบาตรก็ลาดรถก็งามจนมันงามมันสูงมันใหญ่ขึ้นมาลูกศิษย์นะสิเห็นมันเดียวมันงามเขาว่ามันอยู่ตั้ง 2-3 ปีแล้วอ่ะโอ้โหก็อยู่นานแล้วจนท่วมจะท่วมหัวแล้วแต่มันอยู่ 2-3 ปีแล้วอ่ะเขาไม่มีหนามนะครับเขาจะเป็นต้นเรียวและเหนียวมากคือไปเด็ดที่ไม่ได้กินหรอกต้องใช้มีดตัดเฮ้ยแต่เดี๋ยวนี้ต้องระวังมีของปลอมนะต้องมีครับเดี๋ยวนี้มีของปลอมถึงจะให้ทำบุญแต่ก็มีของปลอมต้นครับจะเป็นลักษณะนี้นี่ต้นอ่อนนะครับยังไม่ได้เต็มที่ต้องแต่ลองสังเกตที่ใบว่าจะมีลายเหมือนกับหลังของแย่นะลายคล้ายๆเขานะต่อแล้วต่อแล้วก็ลูกศิษย์นะครับเด็กวัดนั่นแหละก็แอบไปหักเอาไม้ใหญ่ๆเอามีดไปตัดเอาประมาณสักแขนนึงกะจะไปธรรมดาใหญ่ๆให้มันวิ่งไงออกรูมันจะมีรูหนีเขาเรียกมีรูจริงแมวหรอกมีรูหรอกมันจะวิ่งปื๊ดแต่แย่เขาไปปั๊บมันไม่วิ่งซะแล้วดึงออกมานิ้วเนี่ยเล็บของมันนี่จะเกาะพญาไม้ใหญ่ติดออกมาเลยโอ้ได้เยอะแย่รู้ไหนก็ไม่ออกมีแต่ติดออกมาใส่ตะข้องซื้อใส่แล้วไอ้ที่เขาบอกว่ามันเกาะโชคเกาะลาบเกาะทรัพย์เกาะสินเป็นเพราะเรื่องที่ว่ามันเกาะไม้เนี่ยนะก็ไม่กล้ากินแย่ซะแล้วเอามาแล้วก็นึกยังไงก็ปล่อยบอกมาบอกหลวงปู่มั่นว่า
ลวงปู่ทำไมไม้ไอ้นี่แย่มันเกาะติดจังแย่รู้ไหนก็ติดลงมาเฮ้ยแล้วมันชื่ออะไรหลวงปู่เออถ้ามันเกาะอย่างนี้ถ้ามันแย่แย่ติดอย่างนี้หลวงปู่ก็บอกตั้งชื่อเลยไม้แย่แย่แล้วก็พอใช้ดีจัดเขาก็เลยเรียกพญาแย่แย่ครับผมแล้วก็ผมก็ถามว่ามันเอาแล้วจะเอาไปทำไงหลวงปู่ผมตัดของหลวงปู่มาแล้วมึงก็เอาไปเก็บบูชาไว้เถอะไปเอาไปบ้านมึงนู่นมึงพวกมึงจะเกิดสิริมงคลมีโชคมีลาภอ๋อแล้วเอาไปบ้านแล้วเป็นไงเอาไปบ้านใครคุณพ่อเขาเอาไปวางไว้หิ้งพระเฉยอ้าวทำนาก็ได้ข้าวเยอะไปค้าไปขายไปทำการทำงานเจ้านายรักค้าขายก็ไอ้สิ่งที่ว่าตำนานไหลมาตำนานเขาว่ามาอย่างนี้นะครับผมอันนี้ต้องใช้วิจารณญาณโยมเพราะว่าเขาว่ามาอย่างนี้พี่ๆน้องๆก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยบ้านนี้ทำไมมันมีกินมีใช้ผิดปกติเว้ยก็เลยไปดูไปถามดูก็บอกว่าสมัยก่อนเขาไม่หวงกันไม่หวงครับเขาก็เลยบอกเนี่ยไอ้หำคำน้อยมันไปได้ไม้นี่มาจากหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นให้มาเนี่ยแหละไม้อันเนี้ยเขาบอกไม้ใหญ่แย่ไม้ใหญ่แย่งั้นก็ขอหน่อยสิก็แบ่งกันตัดแบ่งกันเป็นคนละนิดคนละหน่อยข้อมือสองข้อมือแล้วแต่ก็มันยาวเนาะก็เอาไปค้าไปขายเอาไปบูชามีโชคมีลาภกันค้าขายก็ขายดีครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเงินทองร่ำรวยขึ้นมาเห็นทันตาเออมันก็แปลกอันนี้ที่เขาว่ามาประวัติเขาก็เลยฮือฮากันก็เลยแต่ที่ผมได้ยินมาเนี่ยเขาบอกงี้เขาบอกว่าบางคนเนี่ยรู้จักแต่ไม่เคยเห็นนะบางคนเนี่ยเคยเห็นเคยนำไปใช้จริงๆที่เขาบอกดีทั้งโชคลาภด้วยเอาไปใช้ไม่ได้ผลแต่ตามตำราเขาบอกว่าถ้าจะให้ได้ผลต้องปลุกเสกลดด้วยน้ำมนต์เป็นเวลานานถึง2ปีถูกต้องนะตามตำราเขาว่าอย่างนั้นโยมไม้ใหญ่ต้นนั้นต้องให้2ปีขึ้นไปและเลี้ยงด้วยน้ำมนต์ด้วยนานเป็นยังไงครับต้องอยู่ในวงสายศิลป์หรือว่าการอย่างอยู่ในเขตวัดนี้ไม่มีอะไรเข้าไปทำได้อยู่แล้วนั่นแต่ถ้ามาเลี้ยงตามบ้านต้องมีกันไว้กันเพชรพญาธรเขาเรียกไปขึงสายศิลป์กันเพชรพญาธรมาทำลายเขากล่าวไว้นะอ๋อเป็นอย่างนั้นดังนั้นไปให้อาจารย์ก็คือจะเอาอะไรมาก็เอามาได้นะเอามาเถอะได้ครับนะตามตำราเขายังว่างั้นแล้วผมข้องใจอีกอย่างนึงนะแต่ผมรู้แหละแต่ผมอยากรู้ว่าสมพงษ์จะตอบผมได้หรือเปล่านะทำไมอย่างเราให้โยมทำบุญเนี่ยครับหมื่นหนึ่งได้ดอกใหญ่จ้ะ 3,000 ได้ดอกเล็กครับผมแล้วหมื่นหนึ่งมันแตกต่างจากดอกเล็กยังไงดอกใหญ่อะดอกหนึ่งหมื่นก็จากมันจะมีหัวนะ2ปีขึ้นไปเริ่มมีหัวแล้วหัวยาวเขาจะตัดเอาตรงจากรากคือพูดง่ายๆตั้งกระช่วงตั้งกระใต้ดินลงไปอ้าวได้2ท่อนแค่นั้นเอาต้นหนึ่งจะได้2ท่อนจะทำได้2ท่อนได้แค่2ท่อนครับมันเกี่ยวไหมกับว่าพอมันมีหัวแล้วปุ๊บเขาบอกว่าช่วงรากมันเนี่ยจะดึงดูดน้ำเลี้ยงไปสู่ต้นเขาก็เลยนิยมกันตรงนั้นหรือเปล่าหัวมันนี่นะครับตัวที่กักตุนละอ๋อระดับ2คืบขึ้นไปถ้าเลยขึ้นไปเขาก็จะน้อยหน่อยแต่ก็มีพลังเหมือนกันโอ้โหไม่ต้องพูดถึงแม้แต่ใบขนาดเขาบอกว่าดึงดูดโชคลาภลูกศิษย์ลูกหาไปสำนักนี่ขอใบพญาไม้แย่ๆหน่อยครับเอาไปทำอะไรล่ะส่วนมากเขาเอาไปติดไว้ในกระเป๋าตังค์ใช่ไหมอาจารย์เขียนยันให้ใส่ในกระเป๋าตังค์แต่บางคนศรัทธาดีนะเขาเอาไปเขาเรียกอะไรไปเลี่ยมเลยไปเลี่ยมเป็นพระสกิดมาไปเคลือบมาอาจารย์เขียนยันให้ใช่เป็นยันโภคทรัพย์ใช่เป็นอย่างนั้นความเชื่อนะครับคนเราคนไทยศรัทธาเรื่องเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลผมเชื่อตั้งแต่เรื่องปอบแล้วแหละเพราะว่าที่บ้านผมมันโดนเต็มๆเลยนะผมเนี่ยเขาดูอยู่จังหวัดยะโสธรนะครับดูมาทั้งจังหวัดแล้วก็อำเภอคำขื่นแก้วก็ยังดูนะผมนี่โดนปอบกินตายทันอันนี้เรื่องจริงยังเป็นสาวอยู่เลย28คือคนอีสานเขาบอกว่ามันเป็นความเชื่อความเชื่อส่วนบุคคลด้วยนะว่าเอ๊ะโดนปอบกินตายเพราะว่าจริงๆเราไม่สามารถพิสูจน์ได้หรอกว่าอันไหนเป็นปอบหรือไม่เป็นปอบนะเดือนเดียว7คนนั่นแม้แต่หมอทำยังโดนแต่ว่าทางแพทย์เขาก็บอกว่าเป็นอะไรนะไหลตายไหลตายทางแพทย์เขาบอกไหลตายยิ่งชุกยุบผีแม่ไม้นะโอ้โหนั่นแน่ดังนั้นเนี่ยวันนี้จึงบอกว่าถ้าญาติโยมร่วมทำบุญเข้ามานะเราก็ยังมีเมื่อกี้โยมชวีไปแล้ว1ดอกแล้วก็เหลือแค่4ดอกเท่านั้นนะถ้าโยมมีความเชื่อความศรัทธาในบุญในกุศลก็ดอกเล็กเท่าไหร่ดอกเล็กก็5ดอกดอก5ดอกเหมือนกัน5ดอกเหมือนกัน5ดอกเหมือนกันจ้ะอย่างละ5ก็แล้วกันกระสุนเงิน5เส้นจ้ะครับผมอย่างละ5ทำบุญ 1,000 ได้กระสุนเงินคุณเลือกเอาจะเอาสีแดงหรือสีดำแต่ถ้าสมมติว่าทำบุญ 1,500 บาทเนี่ยได้ปู่ศรีสุทโธได้ปู่ศรีสุทโธที่เราไปทำพิธีที่น้ำโขงคุณเลือกกันเลยจะเอาปู่ศรีสุทโธหรือเอาอย่างงี้ดีกว่าถ้าสมมติพูดไปไม่มีอะไรยืนยัน
ผมอยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้เห็นภาพยืนยันนะและระหว่างภาพคือ3เบอร์ที่ขึ้นหน้าจอถ้าท่านเนี่ยอยากร่วมทำบุญอะไรท่านก็โทรเข้ามาบอกกับคอลเซ็นเตอร์ของเราว่าท่านอยากร่วมทำบุญสิ่งนี้นะอยากได้สิ่งนี้ร่วมทำบุญนะแต่ผมจะบอกให้ว่าวัตถุมงคลทุกอย่างที่เราให้ท่านร่วมทำบุญเนี่ยได้ผ่านการปลุกเสกหรือพุทธาภิเษกมาแล้วที่วัดเกาะบุตรดีกว่าครับผมจุดนี้แล้วเราขายเห็นแต่ว่ามันอยู่ในเต็นท์อาจจะมืดหน่อย ออกสีทองมีใครมาปลุกเสกบ้างหลวงพ่อรวยหลวงพ่อแป๊ะหลวงพ่อแป๊ะหลวงพ่อแป๊ะนี่มาเป็นเจ้าพิธีโอ้โหหลวงพ่อภูมาเป็นประธานเลยแหละหลวงพ่อรวยหลวงพ่อเพิ่มหลวงพ่อภูลหลวงพ่อเอียดหลวงพ่อสวงวัดพรมสข้ามพรมสวัสดิ์หลวงพ่อสารลันหลวงพ่ออุทัยวัดดงน้อยหลวงพ่ออุทัยหลวงปู่นองนี่อมักโชโตหลานหลวงพ่อเดิมแท้ๆใช่จ้ะ94 98จ้ะไม่ใช่98แล้ว98แล้วปีนี้โอ้โหหลาย98ก็ไวเนาะถ้าใครจะไปกราบท่านก็ได้นะที่วัดเกาะโบสถ์อำเภอสะโบดจังหวัดลพบุรีใช่อันนี้คือร่วมการปลุกเสกเหรียญรุ่นพุทธสอนแม้ความที่ว่าปลุกเสกเนี่ยจะลืมแล้วนะเนี่ยพุทธสอนเดี๋ยวเพราะว่าปลุกเสกมา2รุ่นนะมีรุ่นบารมีพรมที่วัดวิเวกนี่หลวงพ่ออุทัยวัดดินแดงใช่จ้ะครับผมนี่เลยดังนั้นอยากทำบุญเห็นภาพแล้วศรัทธาอยากทำบุญ3เบอร์ที่ขึ้นหน้าจอโทรเข้ามาจ้ะพระสวดมาจากวัดสิงห์ดอนยางใช่จ้ะครับผมเหตุการณ์ปุถาพิเศษเห็นในภาพนี้คือวันที่8ที่9พฤศจิกายนหมัดหมาดนานหมัดหมาดเลยครับโอ้โหนี่หลวงพ่อเอียดท่านกำลังเจิมเทียนชัยดูในตรงที่วัตถุมงคลนะครับจะมีครบทุกอย่างใช่จ้ะแล้ววันนั้นโอ้ยคนโชคดีได้รับพยานกอบเพชรจากหลวงพ่อแป๊ะวัดสว่างหลวงพ่อนำพยานกอบเพชรที่ปลุกเสกตามตำราโบราณนะอันนี้หลวงพ่อคุณใช่ไหมครับอันนี้คือหลวงพ่อเอียดหลวงพ่อเอียดวัดไผ่ล้อมวัดไผ่ล้อมโอเคนะนี่กำลังจุดเทียนชัยเป็นมงคลเลิกจ้ะนะเป็นเลิกมงคลได้เวลามงคลพอดีเลยโอ้สิบเจจีนะวันครับผมปลูกเสกอาไม้แย่แย่ไม่ว่าดอกมึงมืนดอกเคยจริงๆปลูกเสกวัตถุมงคลแต่เดี๋ยวจะอธิบายว่ามีอะไรบ้างเหรียญพุทธสอนปลูกเสกเพื่อจะให้โยมทำบุญนี่แหละนั่นนะครับนะครับเหรียญพุทธสอนในที่ท่านเห็นเนี่ยดูกันเอาเองเนื้อทองแดงนะฮะเนื้อชุบทองจ้ะนี่ครับรุ่นนี้แหละที่วัดกอบโบสถ์โด่งดังนี่เลยมีประสบการณ์ครับผมแต่อย่าให้เล่าเดี๋ยวจะว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่ทั้งกุมารทองเทพนะครับปลัดฉีกเจ้าไปหาเรียกสามเบอร์โทรได้จ้ะโยมนะครับรุ่นไม้พยุงพญาไม้ใหญ่แย้แผ่นยันมหาเศรษฐีไว้พันล้านนะครับผมอันนี้คือหลวงพ่อสารันวัดดงน้อยวัดดงน้อยเป็นเกจิลพบุรีที่มีชื่อเสียงโด่งดังช่วงนี้พิธีเริ่มบ่ายโมงครึ่งมา9โมงเช้ามา9โมงเช้าครับปลุกเสกก่อนเลยถ้าถามว่าเดี๋ยวเขาบอกมาจากสิงคโปร์ถามว่าใครปลุกเสกองค์แรกต้องตอบว่าหลวงพ่อสารันจ้าเพราะว่าท่านมาตั้งแต่เช้านี่หลวงพ่อเอียดวัดไผ่ล้อมใช่จ้ะโอ้เข้มขังอันนี้หลวงพ่อแมนแมนวัดหน้าต่างนอกนี่แหละที่เราจะนำปัจจัยที่ท่านชอบบูชาไปร่วมทำบุญด้วยสีเนนส่วนหนึ่งสร้างสำนักปฏิบัติธรรมปัจจัยที่ท่านจะโทรเข้ามาทำบุญนะส่วนที่สองนะจะทำพ่อป่ากับหลวงพ่ออุทัยวัดดินแดงส่วนที่สามจะไปช่วยแม่ชีอาพาธและหลวงพ่อแมนวัดหน้าต่างนอกนี่ก็ยังนอนอยู่ที่โรงพยาบาลเสนาครับผมนะก็เริ่มดีแม่ชีบวชตั้งกายอายุ12แหมแล้วเขาให้โชคอายุ91พอดีเลยนั่นไงนั่นไงคนไหนที่ว่าคิดถึงแม่ชีก็คงจะมีโชคมีลาภกันไปแล้วล่ะไปทำบุญวันนั้นก็บอกแม่ชีอายุเท่าไหร่91ใช่ไหมจ้าต่างประเทศก็ร่วมบริจาคมาเยอะเยอะจ้าจันนี้ก็จะไปบริจาคให้หลวงพ่อแบนได้ไปรักษาแม่ชีใช่เป็นอย่างนั้นจะไปถ่ายทำวิดีโอก็คือจริงๆนะทุกสิ่งทุกอย่างก็อยากจะให้ญาติโยมทั้งหลายร่วมกันทำบุญทำกุศลเข้าใจว่าเอ้าทำไมต้องเอาเงินไปให้หลวงพ่อแม่หลวงพ่อแม่ไม่เอาเงินส่งใช้แม้แต่บาทเดียวท่านพูดคำหนึ่งออกมาถึงก็อึ้งเลยแม่ใส่บัวท่านบอกว่าฉันไม่ใช่พระที่สะสมแม้กระทั่งเงินทองแม่สายบัวเน่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 โฆษณาเลยวิชาดอกไม้สวรรค์หลวงพ่อพูดวัดบ้านแผ่นนี่บีบปั๊บนี่ท่านไม่เคยเห็นนะนี่นี่นี่เห็นไหมเนี่ยการดิบคนลุกนี่เป็นวิชาส่วนตัวของท่านเลยนะ
ก็บอกแล้ววัตถุมงคลท่านฤาษีเนรพิธีพุทธาภิเษกเทวาภิเษกเนี่ยต้องถึงตามตำราโบราณใช่จ้ะเจจิต้องต้องอภิญญาจิตสุดยอดคือเราต้องนิมนต์ผู้รู้จ้ะอย่างสมมติว่าอย่างเดี๋ยวเราหลวงพ่อรวยเราจะทำอะไรอย่างหลวงพ่อรวยเนี่ยท่านก็มีความรู้ความในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในอะไรเงี้ยท่านก็ปลุกเสกปลูกเสกวัตถุมงคลหลวงพ่อท่านบอกอย่างนี้ให้เป็นที่พึ่งทางใจงานนี้หลวงพ่อรวยว่าคาถาผมไม่เคยเห็นหลวงพ่อรวยยิ้มสักทีแต่นี่คือหลวงปู่นองนี่แหละครับนี่แหละครับหลานหลวงปู่นองธรรมะโชโตอายุ98พรรษาที่ว่าดูแลหลวงปู่นองก็พระประสิทธิ์พระอาจารย์ประสิทธิ์ครับพระอาจารย์ประสิทธิ์นะนี่ที่ให้เห็นที่ให้ดูนี่คืออะไรโยมนี่คือภาพพิธีพุทธาเทวาพิเศษวัดเกาะโบสถ์ที่ฤาษีเนนไปถามหลวงพ่อแป๊ะวัดสว่างอารมณ์เป็นประธานนะจริงๆแล้วท่านเป็นประธานนะดังนั้นเนี่ยญาติโยมท่านใดที่เห็นแล้วนะมีความเชื่อมั่นแล้วเนี่ยฤาษีเนนเนี่ยท่านเชื่อมั่นแล้วท่านก็ตามเบอร์เมื่อกี้นะโทรเข้ามาครับผมนะแต่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังเพราะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเบรกนี้หมดเวลาเบรกหน้าจะมีดูดวงกันช่วง5นาทีหลังหนึ่งคนดูดวงคนนะครับจ้ะล้มแล้วลุกปัดฝุ่นแก้เกินแล้วเดินต่อไปพบกันเบรกที่3ครับของขลังของดังจากประเทศลาวแม่ทัพทัพจากภาคอีสานหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนำเข้ามาปลูกเป็นองค์แรกนั่นคือพญาไม้แย่แย่เป็นพญาว่านเชื่อกันว่าให้โชคให้ลาบให้ความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตจะมีแต่ความสุขความเจริญและสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตและท่านฤาษีเนรธาตุพุทธคุณได้นำเอาว่านพญาไม้แย่แย่มาปลูกและเลี้ยงด้วยน้ำมนต์เป็นเวลา2ปีและได้นำไม้พญาแย่แย่มาสร้างเป็นวัตถุมงคลสนใจติดต่อ0870176158 0810100280 0899832278
านาทีสุดท้ายของเบรกนี้นะครับจะมีการทำนายทายทักนะครับตรวจดวงชะตาตรวจดวงชะตาให้ท่านนะครับใช่จ้ะแล้ววันพรุ่งนี้นะอาจารย์คือเป็นอย่างนี้ต้องขอบอกกระแม่จิตใจตรงกันเลยนะกำลังจะพูดว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็บางท่านโทรเข้ามาถามว่ายังมีพิธีกรรมไหมนะจริงๆแล้วเนี่ยทางสำนักของเรามีพิธีกรรมทุกวันเสาร์อาทิตย์และจันทร์นะสามวันครับบางท่านอาจจะไปลงณหน้าทองนะแต่ต้องขอบอกก่อนว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเพราะว่าเขาบอกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าทางสำนักของเราเนี่ยมีพิธีกรรมในการลงณหน้าทองนะหรือว่าจะไปร่วมเช่าบูชาวัตถุมงคลเพื่อร่วมทำบุญกับหลวงพ่ออุทัยก็สามารถไปได้ไปเยี่ยมสำนักหรือว่าใช่จ้ะแล้วก็อีกอย่างนึงคืออย่างนี้โยมในวันพรุ่งนี้เนี่ยทางสำนักของฉันอยู่ใกล้หรืออยู่ติดกับศูนย์ศิลปาชีพบางไทรนะจะมีการเจิมแป้งเสกเทวดานะการเจิมแป้งเสกเทวดาไม่ให้โยมมางมงายนะแต่ว่าชื่อเขาก็ชื่ออย่างนั้นชื่อแป้งเสกเทวดามันเป็นวิชาชนิดหนึ่งนะวิชาดอกไม้สวรรค์ของหลวงพ่อพูนใช่จ้ะนะคือเจิมแล้วเนี่ยเป็นการเสริมสิริมงคลนะให้กับหน้าตาใบหน้าเขาบอกโบราณเขาบอกงี้เจิมแล้วทำให้เกิดสง่าราศีมันเป็นความเชื่อคล้ายๆกับวันเพ็ญเดือน12อ่ะทำไมเราถึงต้องอาบน้ำมนต์เพ็ญนะน้ำมนต์เพ็ญจริงๆไม่ได้ทำอะไรมาเอาน้ำมาตั้งไว้กลางแจ้งให้รับกับแสงจันทร์เอาพลังจากดวงจันทร์ลงไปสู่ที่น้ำที่เราใช้นั่นเป็นอย่างนั้นแค่นั้นเกิดพุทธคุณถ้าทางวิทยาศาสตร์เขาบอกน้ำมันเปลี่ยนอนูเพราะมันโดนแสงจ้านั่นเป็นอย่างนั้นน้ำจันเพ็ญนั่นทำให้ผิวพรรณผุดผ่องอะไรโบราณเขาเชื่อเป็นความเชื่อของโบราณบางคนก็โดดในคลองก็มีโอ้โหสมัยก่อนฉันเด็กๆนี่นะครับแม่น้ำเจ้าพระยาเนาะตอนนั้นเด็กเนาะครับคุณยายสายบัวพอนั้นพากันไปแล้วที่ท่าน้ำก็โดดน้ำกันเป็นเด็กชอบมากคือวันลอยกระทงนี่แหละพอกลางคืนเที่ยงคืนปุ๊บชอบไปเอาสตังในกระทงไม่ใช่ผมไม่เคยเอาในกระตังในกระทงคือชอบตรงที่ว่าผมจะได้ไปเล่นน้ำกลางคืนครับเพราะว่าทุกทีเนี่ยเขาห้ามเด็กเล่นน้ำตอนกลางคืนอยู่แล้วนะแต่มีอยู่วันเดียวเนี่ยที่สามารถเล่นน้ำกลางคืนได้น้ำแม่พวกก็พารวมกันไปเลยเป็นอย่างนั้นพูดถึงคุณแม่สายบัวพรุ่งนี้ข้าวคุกกะปิข้าวคุกกะปิอร่อยที่สุดในอยุธยาน่านเป็นอย่างนั้นยอดคู่ใช่จ้ะเพราะฉันเคยถามในสำนักว่ามีใครอร่อยกว่านี้ไหมเขายังไม่มีใครตอบว่าอร่อยกว่าก๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณก็คุณแม่สายบัวอีกสูตรโบราณจริงๆยอดนะไม่มีใครที่ทำอย่างนี้เพราะไปกินมาทั่วประเทศไทยเหมือนกันอร่อยมากๆคุณแม่ใช่จ้ะแล้วก็หมายถึงขนาดบางท่านเนี่ยมาสำนักต้องทานข้าวก่อนมีข้าวต้มด้วยนะครับวันพระด้วยใช่ข้าวต้มถวายวัดโพแตงผมเนี่ยนับถือจิตใจคุณยายใส่บัวเนี่ยอย่างหนึ่งคือว่าตั้งแต่เด็กเล็กเราก็รู้มาครับผมทุกวันพระจะต้มข้าวต้มหม้อใหญ่ๆถวายพระอีกหน่อยอีกหน่อยเออต้มข้าวต้มถวายพระตลอดทุกวันพระโยมนะเหมือนจะได้ยินนะเนี่ยยิ้มด้วยพอเราพูดเห็นไหมอ๋ออันนี้เขาถ่ายวิดีโอมาคงจะได้ยินด้วยนะเป็นอย่างนั้นนะยังไงก็แล้วแต่โอ้โหก็จะมีญาติโยมบางทีก็มาบริจาคช่วยกันบ้างอะไรกันบ้างก็คือมันก็ทำไปแต่สุดท้ายก็คือเพื่อบุญกุศลนั่นเองนะเขาบอกว่าบุญใดไหนจะมาสูงสุดไปกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นรัตนังขออ้างเอียนองค์โปรดมาเสริมส่งช่วยดลบันดาลคุณเพิ่มครับนั่นความสุขสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลนะจะเกิดได้ในเมื่อว่าใจเรามีความเข้าใจ คนเราก่อนจะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างต้องเข้าใจตนเองก่อนเป็นอย่างแรกเข้าใจว่าเราจะคิดยังไงเขาเรียกหาเหตุผลให้ตนเองนะเราควรจะคิดยังไงเราควรมีความเชื่อยังไงเราควรจะทำอะไรอย่างสมมติเรามีพ่อแม่เราควรจะเลี้ยงดูยังไงไม่ให้ท่านน้อยเนื้อต่ำใจเราผมชอบคุณเพิ่มนนทบุรีก็คือท่านอาจารย์เนนพูดตรงจริงใจกับทุกคนครับผมบางทีอาจจะคิดว่าฤาษีเนนมาพูดอย่างงี้ต้องขออภัยนิดนึงเพราะเป็นคนพูดอย่างเงี้ยเสียงดังอย่างเงี้ยคนพูดตรงพูดดังครับเป็นคนพูดอย่างงี้ถ้ามีอะไรผิดพลาดมีอะไรผิดพลาดหรือว่ามีในคำพูดสิ่งหนึ่งวาจาใดผิดพลาดไปต้องขอเข้ามาอภัยไว้นะตรงนี้เลยนะเพราะว่าเป็นคนพูดออกมาปากอย่างนี้นะพรุ่งนี้ก็อย่าลืมนะครับ 9:36 นาทีจะมีการทำน้ำมนต์มากรูดน้ำมนต์หมื่นวัดน้ำมนต์กลางมันสาเขาบอกบางทีเขาบอกว่าเฮ้ยพูดเกินความจริงหรือเปล่าน้ำมนต์หมื่นวัด
จริงๆหมื่นวัตต์จริงๆครับผมเอามาจากวัดพระแก้วเอามาจากวัดพระแก้วนะเขาแจกน้ำมนต์นะทั่วประเทศไทยแล้วก็ไปเอาน้ำมนต์น้ำมนต์ที่คำชะโนดน้ำทิพย์ที่คำชะโนดมีน้ำในแม่น้ำโขงหรือน้ำมนต์ตามวัดที่เขาศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็ไปเอามารวมการผสมไว้แล้วคราวนี้เวลาจะรดน้ำมนต์เราก็จะว่าคาถาเขาเรียกอันนี้น้ำมนต์เจ็ดวัตจ้ะก็ว่าเกิดว่าอายุวัตโกธนวัตโกสิริวัตโกเยสวัตโกพลวัตโกวันนวัตโกสุขวัตโกเนี่ยเขาเรียกน้ำมนต์เจ็ดวัดนะเป็นการให้อายุมั่นขวัญยืนอะไรคำแปลงเขานะคาถาแล้วก็จะสวดคาถาเรียกโชคเรียกลาบอ้าวแน่นอนคือการสวดคาถาเรียกโชคเรียกลาบเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านให้ไว้ทาเรนโตมหาราพังพระนุสตินะหมายถึงราชราบทั้งปวงจงลงมานะมาบังเกิดพนุติเลขารังคเรปฏิสนธิ อย่ามัวแต่ลังเลจงลงมาบังเกิดมาเร็วๆนะกะโลมัจเกนะทาเลนโตนะมะมานิยะละยังรีบๆมารีบๆมาจุรัจกะเวทิเอหิหิมาปัจจุมาปัจจุมาปัจจุไปแปลออกมาแล้วจะเป็นอย่างนี้อะกะมะเกภูเตยินะครังประหะสุริมัทธะเกโรกวิทูวิทูขอ3แดนโลกธาตุจงลงมารวมเป็น1บางท่านบอกเฮ้ยมึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยทำไมเอากระป๋องไปครอบหัวเขาโบราณเขาบอกเวลาพระจะสึกเห็นไหมทำไมเขาต้องเอาบาตรครอบบาตรครอบทำไมเขาบอกว่าตายแล้วเกิดใหม่เหมือนบางสกุลเป็นบางสกุลตายนะเนี่ยพอปิดแล้วมันเหมือนเราอยู่ในโลกแคบโลกมืดพอเปิดปุ๊บสู่โลกกว้างที่หักดอกบัวไปเพราะว่าตัดแล้วไม่มีอะไรโบราณเขาบอกอย่างนี้ตัดบัวอย่าให้เหลือใยดึงใยออกให้หมดใช่ก็คือว่าให้มันขาดออกจากกันโบราณคือถือมันเป็นคำโบราณที่เขาถือกันมาว่าลงไปในแม่น้ำคลองตรงนี้ไหลสู่เจ้าพญาไม่ต้องหันมองฝากน้ำแม่พระคงคาไปนะเขาบอกว่าฝากแม่พระคงคาน้ำจะไหลไปได้ทุกหนทุกแห่งไม่มีอะไรขัดขวางทิ้งโลกทิ้งภัยขาดกันทันทีครับผมไม่ต้องมีเยื่อใยนั่นเขาบอกว่าทำอะไรอย่าให้มีเยื่อมีใยครับตัดบัวอย่าให้เหลือใยเหมือนกับการขอเข้ามากรรมเนาะครับผมคล้ายๆแต่ว่าจริงๆแล้วกรรมอะไรคนเราไม่สามารถตัดได้แค่เด็ดบัวเนี่ยไม่สามารถตัดได้หรอกผมจะบอกให้กรรมเนี่ยมันเป็นอุบายกุศโลบายนะทำแล้วได้ผลเพราะอะไรเพราะว่าใจของคุณเนี่ยมันนึกถึงบุญแล้วนึกถึงกุศลแล้วพออาบน้ำมนต์เสร็จปุ๊บอุ้ยวันนี้สบายใจว่าไปทำสังฆทานซะหน่อยที่ได้กุศลในใจแล้วอิ่มอกอิ่มใจครับมันเป็นเหมือนเครื่องเตือนจิตเครื่องเตือนใจนะวัตถุมงคลก็เหมือนกันเหมือนเครื่องเตือนจิตเครื่องเตือนใจนะไม่ว่าจะเป็นข้าวของสิ่งใดพิธีกรรมอะไรเป็นเครื่องเตือนจิตใจให้โยมรู้จักให้นะให้โยมรู้จักมันคล่องสวดบำเพ็ญภาวนาให้รู้จักทำบุญสุนทานไหว้พระสวดมนต์ละความตนีขี้เหนียวความใช่สยาจริงจริงแล้วอะไรก็แล้วแต่ก็คือบุญกุศลนะพระพุทธเจ้าท่านก็พูดอยู่ประจำนะพระเถรานุเถระท่านก็พูดอยู่ประจำสวดมนต์คือยาทาภาวนาคือยากินนะแผลภายนอกก็ต้องใช้ยาที่ทาภายนอกเดี๋ยวอาจารย์มีคนโทรเข้ามามีส่งซิกมาเขาถามเรื่องอะไรบริจาคร่วมทำบุญครับผมถ้า 10,000 นะพญาใหญ่แย่ดอกใหญ่นะครับถ้าจ้ะ 3,000 ผมต้องอธิบายได้เลย 10,000 ได้พญาใหญ่แย่ดอกใหญ่ก็ได้พระสมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์ใหญ่ใหญ่ครับแล้วก็อันที่2ก็คือนารายณ์แต่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมคนหนึ่งโทรเข้ามาเยอะโทรเข้ามาถามผมว่าให้จริงเหรอเอาให้จริงครับ อย่างที่3ผ้ายันก้าวหน้าบางท่านเขาบอกว่าอย่างนี้สมพงษ์ขอขั้นนิดนึงนะได้เลยเขาบอกเฮ้ยของราคาขนาดนี้ทำไมมีเยอะแยะเอาบางท่านคิดอย่างนี้อยู่เหมือนกันนะสมัยก่อนผมต้องบอกให้ว่าเจ้าวาดวัดช้างใหญ่เนี่ยท่านไปเป็นศิษย์วัดระฆังไปเรียนวัดระฆังไปเรียนปริยัติไปเรียนบาลีนะแล้วท่านกรุวัดใหม่อมตะรสแตกก็ท่านก็เอามาเพื่อฝังกรุวัดช้างตอนนี้ปิดไปแล้วนะแต่ตอนนี้ปิดไปแล้วกองช้างไปแล้วนะแล้วคราวนี้ฉันมีโอกาสได้ดูแลฉันก็ไม่รู้อะไรอ่ะอาจารย์บอกมึงเก็บไว้นะของดีเราก็เก็บไว้ขันนึงตัวกันตรงขันเดียวตอนนั้นท่านฤาษีเนรบวชเป็นเนรดีช่างใหญ่เนรอยู่ไม่รู้หรอกว่าอะไรเป็นอะไรพุทธสารภายมงคลปิดไปแล้วแล้วก็เลยตั้งจิตเคยได้ไปบวงสรวงแล้วตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าลูกจะสร้างบุญลูกจะสร้างกุศลเนี่ยลูกจะนำท่านเนี่ยมาเป็นของชำร่วยญาติโยมถึงจะได้มีของดีใช้โดยไม่ต้องไปเสียเงินแบบโอ้โหเป็นแสนล้านที่เขาหาซื้อกันของดีของดีจริงๆของจริงแน่นอนไม่ต้องกลัวนี่คือประวัติของ
พระสมเด็จใช่จ้ะจริงๆมีมากกว่านี้นะจ้ะที่ได้มาสาเหตุที่อาจารย์มีจ้ะได้มาจากพระอุปัชฌาย์วัดช้างใหญ่เคยไปบวชเรียนที่มาคุณผมคือไปเรียนบาลีไปเรียนบาลีท่านไปเรียนบาลีตอนนั้นกุวัดใหม่ครับมาตะรถแตกใช่จ้ะเขาตอนเขาตัดทางใช่ไหมอาจารย์แล้วเขาจะเปลี่ยนแปลงเป็นสองครั้งเลยเขาเรียกวัดใหม่วัดเก่าเผ่านั่นรุ่นเผ่านะแต่ว่าสมเด็จนี่เป็นรุ่นเก่าไม่ใช่รุ่นเผ่านะแต่ว่าในสมัยก่อนเขาเรียกเผ่าเนี่ยไปตัดทางระหว่างวัดใหม่กับวัดบางขุนพรหมนะไปผ่ากลางเลยเพราะที่มันเยอะเนี่ยนะพอผ่ากลางเสร็จปุ๊บก็เอาได้อากรุแต่ก็เอาสมเด็จที่แบบว่าละเอียดแตกๆอยู่ในนั้นน่ะมารวมกันแล้วก็ทำเป็นสมเด็จเผ่าขึ้นมานะแต่อันนี้คือสมเด็จที่ยังสมบูรณ์อยู่นะเป็นของรุ่นที่สมเด็จพระพุทธอาจารย์โตพรหมรังสีผู้ปลุกเสกไว้ก็ติดต่อสามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอจ้ะสามารถร่วมทำบุญได้ทำบุญ10,000ได้พญาไม้แย่ดอกใหญ่นะครับต้องบอกก่อนว่าดอกใหญ่ตั้งกระโคนลงไปยันรากได้แค่2ดอกใช่จ้ะวันนี้ไปแล้วดอกนึงเหลืออีกแค่4ดอกนะครับคุณพี่ชวีไปแล้วได้พระสมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์ใหญ่นะครับได้พระนารายณ์ทรงคุดเนื้อนวโลหะขนาดบูชาด้วยขนาดบูชาตะกุด3โลกนะเงินทองนาคแล้วก็จิ้งจกสะดุ้งทับจระเข้เรียกทรัพย์และก็ผ้ายันก้าวหน้าก้าวเสียงเป็นอย่างนั้นนะครับที่ไปปลุกเสกที่คำชะโนดปลุกเสกที่ลุ่มน้ำโขงและปลุกเสกในพิธีการสวดพานยักษ์ใหญ่นะแล้วก็ต้องขอบอกก่อนว่ารายการธาตุพุทธคุณเป็นรายการที่เกี่ยวกับความเชื่อความศรัทธานะแล้วก็เกี่ยวกับบุญกุศลก็ต้องใช้วิจารณญาณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพราะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคนเราถ้าฟังอะไรแล้วไม่คิดนะแสดงว่าท่านงมงายแต่ถ้าฟังแล้วฟังไปคิดไปอันนั้นคือพูดง่ายๆถ้าใช้ปัญญาแล้วคุณชัชวาลอ๋อถูกใจคุณชัชวาลนะนี่นะต้องขอบอกก่อนจริงๆว่าจริงๆแล้วฤาษีเนรเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยไปที่สำนักเยอะแยะมากมายนะเฉพาะเสาร์อาทิตย์จันทร์เนี่ยมีพิธีกรรมพรุ่งนี้ก็เรียนเชิญครับครับพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ก็มีพิธีต้อนรับนะมีพิธีกรรมยังไงก็เรียนเชิญญาติโยมผู้มีความศรัทธาเนาะที่อยู่ที่ได้รับชมอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นบ้านไกลบ้านไกลบ้านเหนือบ้านใต้อยู่ที่ใดก็แล้วแต่ไกลไปไม่ถูก3เบอร์ที่ขึ้นหน้าจอโทรได้ตลอดเวลาโทรไปถามทางไปรถโดยสารไปลงปากทางเดี๋ยวมีลูกศิษย์ไปรับโทรเข้ามาเลยครับใช่จ้ะนี่รถรับส่งนะเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็ต้องขอบอกก่อนว่าอยู่ติดหรืออยู่ใกล้ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร2กิโลถ้าจะไปยังไงต้องถึงประมาณ9โมงครึ่งหรือ9โมง36นาทีนะไปเช้ายิ่งดีใช่จ้ะไปรับประทานอาหารโรงทานและต้องขอบอกอีกอย่างนึงสำหรับโยมที่ทำบุญเข้ามาเกี่ยวกับวัตถุมงคลเนี่ยนะถ้าท่านอยู่ไกลๆสามารถโทรเข้ามาสั่งจองหรือร่วมทำบุญได้ได้เลยใช่จ้ะครับผมนะของที่แถมฟรีเนี่ยเขาเรียกว่าของสมนาคุณจะส่งฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายจ้ะนะเพราะว่าเราถือว่าของเป็นของทำถ้าทำ 3,000 นี่ได้ดอกเล็กใช่จ้ะได้ม้าเหินม้าทองคำนั่นแล้วก็จิ้งจกสะดุ้งทับจระเข้เรียกทรัพย์ผ้ายันและก็อะไรอีกอย่างหนึ่ง4อย่างนั่นถูกต้องแล้วคือจริงๆแล้วเนี่ยการร่วมทำบุญเนี่ยในสมัยนี้ก็คือต้องเอาปัจจัยไปสร้างโน่นสร้างนี่สร้างนั่นในสมัยก่อนเขาบอกว่าในสมัยก่อนการร่วมทำบุญมันไม่เห็นจะต้องเอาเงินมาทำบุญเลยเอาอะไรล่ะครับคือในสมัยก่อนเป็นอย่างนี้สมพงษ์สมมติจะสร้างพระองค์หนึ่งเนี่ยไปเดินเลี่ยลายใช่ไหมบ้านนั้นก็ให้ทองเหลืองมากระโถนทองเหลืองเข็มขัดทองเหลืองอันนั้นทองเหลืองอันนี้ทองเหลืองให้มาออมาหลอมหล่อกันจนเป็นพระเขาเรียกสามัคคีของอย่างนี้มีเยอะครับทองคำผมทันที่หล่อรูปเหมือนหลวงปู่สดพระโพแตงใต้องค์ใหญ่ก่อนทองคำบาทละ350โอ้โหชาวบ้านนี่เดินถือไอ้นั่นก็ทองเหลืองขาดทองเหลืองนี่เหลืองผมยังเป็นเด็กนะผมยังทันนะหลอมมาเป็นเยอะแยะหลวงปู่สดลูกเหมือนแต่เดี๋ยวนี้พอไปขอปุ๊บคิดในใจหลอกลวงแน่เอ๊ะมีตาวัดหรือเปล่าอย่างนั้นหรือเปล่าเราไม่สามารถไปขออย่างนั้นได้ก็ไม่ให้เรียนอะไรดังนั้นจึงใช้ความเชื่อและความศรัทธาส่วนตัวมันเป็นส่วนบุคคลจริงๆตรงนี้นะเป็นส่วนบุคคลจริงๆแล้วก็ถ้าท่านใดอยากฟังนิทานธรรมะหรือว่าอยากไปปฏิบัติธรรมทุกวันพฤหัสบดีนะตั้งแต่เวลา9โมงเช้าเป็นต้นไปทางสำนักจะมีการปฏิบัติธรรม
วันพฤหัสเป็นวันพฤหัสเป็นพุทธบูชาครับตอนนี้สวดมนต์ใช่จ้ะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นถูกต้องครับไม่มียุงกัดเพราะว่ามีห้ององค์ห้องแอร์พร้อมจ้ะนะไปร่วมปฏิบัติธรรมจ้ะมีอะไรไม่สบายใจเราก็ไปปฏิบัติธรรมตรงนั้นเพื่อให้มันมีที่พึ่งทางใจนะแล้วก็หลายๆท่านก็ไปกราบปู่ฤาษีพรหมเมธเพราะว่าในสำนักคือบรมครูองค์ใหญ่ก็คือปู่ฤาษีพรหมเมธหรือจะไปขอพรพระแม่กวนอิมขอพรจากศิวะขอพรจากแม่สไปทิพย์สไปทองนั่นไปขอโชคขอลาภก็ได้ทางนั้นขอพรจากพ่อเงาะนะองค์พระพิฆเนศปางสำเร็จมารใช่นะนี่เป็นอย่างนั้นดังนั้นก็เรียนเชิญเสาร์อาทิตย์จันทร์แต่ถ้าปฏิบัติธรรมต้องเป็นวันพฤหัสบดีจ้ะมีทุกข์มีโศกไปขอพรแต่ก่อนไปก็ต้องโทรไปก่อนนะอ้าวโทรก่อนไม่ใช่จู่ๆคุณจะไปก็ไปเพราะว่าบางวันพฤหัสเนี่ยอาจารย์มีกิจนิมนต์ต้องไปนั่งปรกนั่งอะไรพิธีกรรมเยอะแยะมากมายจ้ะต้องโทรไปเสาร์อาทิตย์จันทร์อยู่แน่นอนอยู่แน่นอนจ้ะเนาะยังไงก็สามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอกรุณาติดต่อเข้ามาได้นะยอมพร้อมจ้ะพร้อมแล้วค่อยติดต่อเข้ามาอีก10นาทีบอกด้วยนะครับด้วยเพราะว่าบางคนจะเป็นอย่างนี้สมพงษ์อยากได้โทรเข้ามาอยากร่วมทำบุญนะคนมันอยากทำบุญเนาะถ้าพัน 1,000 บาทนี่ได้กระสุนเงินถือว่าคุ้มนะครับกระสุนเงินกระสุนแท้กระสุนปราบอาถรรพ์เป็นเงินแท้เงินแท้และอยู่ข้างๆ4อันเนี่ยพญางิ้วดำเขาจริงๆพญางิ้วดำเนี่ยเขาเรียกไม้นางพญางิ้วดำเพราะว่าเป็นนางพญาไม้ครับเรื่องที่ห้อยๆอยู่ดำๆน่ะกะลาตาเดียวกะลาตาเดียวพระราหูเป็นพระราหูเจ้าแห่งการเวลาเจ้าแห่งโชคแห่งลาภนั่นคือราหูในใครๆก็รู้จักได้แดงว่าเป็นเจ้าแห่งการเวลาได้แดงนี่เป็นได้มงคลเขาบอกว่าเป็นสีมงคลราสีแดงแรงฤทธิ์บ้านผมนี่สั่งจองเยอะกันผีปอบมีกระสือเยอะอันนี้เป็นความเชื่อของคนอีสานเลยนะนะโบราณเขาว่าอย่างนั้นไปพุทธาภิเษกที่วัดศรีเมืองใหม่อยากจะเห็นภาพจังเลยที่ว่าคนเป็นหมื่นๆคนนะนั่นแหละโอ้โหบ้านนั้นแปลกโยมผมว่าทำไมเขาตอกเสาสีแดงทั่วแทบทุกมุมหมู่บ้านนั้นเขาบอกปอบมันดุปอบเออแปลกจริงไอ้เราก็ไม่เคยเห็นปอบตัวจริงนะว่าเป็นยังไงนะแล้วก็นี่คือโยมเชื่อไหมว่าระยะทางประมาณ200เมตรมั้งฉันเดินประมาณ2อันนี้คือท่านฤาษี2ถึง3ชั่วโมงอ่ะ200เมตร3ชั่วโมงไม่ถึงโรงราชพิธีครับอยู่กลางโรงกลางป่าไปถึงที่แรกนึกว่าโอ๊ยเจ้าว่าเขามาบอกท่านฤาษีคงจะมีคนมาประมาณ100กว่าคนนะผมบอกว่าอาจารย์ได้ประกาศหรือเปล่าว่าผมมาเขาบอกฉันให้รถวิ่งประกาศแล้ว บอกอาจารย์งั้นไม่ต้องกลัวเตรียมต้อนรับให้ดีนะเพราะว่าฉันพอที่จะมีชื่อเสียงอยู่ทางนู้นเหมือนกันขอบคุณนะคุณศักดิ์สิทธิ์ฉัตรชัยปาจีนจ้านี่คือท่านฤาษีเนตรโอ้โหผมนึกว่าไหลธงชาติเป็นอย่างนี้สมพงษ์พอตกเย็นโอ้โหคนมาเป็นหมื่นๆคนนะมาร่วมปฏิบัติธรรมนะโยมไม่ได้มาทำอะไรอ่ะมาร่วมปฏิบัติธรรมเพราะรู้ว่าฤาษีเนรไปที่นั่นอุ้ยเขาศรัทธาเขาบวชเลยนะอาจารย์บวชขาวบวชขาวแสดงเขาเรียกการบวชขาวนี่คือการแสดงใจให้บริสุทธิ์และการบริสุทธิ์ผู้ชายนี่ไม่แตะไม่ให้ใกล้เลยห้ามโดนห้ามเด็ดขาดเลยใช่จ้ะจนถึงหกโมงเช้าคือมีการศึกใช่แล้วเราก็อึดเนาะเขาให้นั่งปลุกเสกตั้งกา6โมงเย็นยัน8โมงเช้า108จบชินบัญชร108จบชินบัญชร108จบสวดพุทธาภิเษก108จบอิติปิโสสวาขาโตสุปิฏิปันโน108จบจ้ะนี่คือบุญล้วนๆเลยนะบุญล้วนผมเชื่อว่ามันเป็นบุญแบบคือคนเราถ้าทำอะไรด้วยความสะอาดใจอ่ะใจมันสะอาดแล้วใจไม่สกปรกใช่เป็นบุญสูงสุดจริงๆนะเพราะผมเชื่อว่าโอ้โหญาติโยมที่มาเป็นหมื่นๆคนเนี่ยเขามาสมโภชพระองค์ใหญ่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาหนูกระแตโคราชคุณจ้านั่นหนูกระแตใครนะโคราชอ๋อโคราชเอาอย่างนี้ดีกว่าใครส่งเอสเข้ามาเนี่ยนะ4874446นะส่งเข้ามาถ้าเป็นลูกศิษย์ใหม่ที่เพิ่งรับชมวงเล็บมานิดนึงนะจะได้รู้ว่าแหมลูกศิษย์ใหม่รับชมรายการเมื่อกี้ก็ถามว่าถ้าบูชาทำบุญ 1,500 บาทนี่จะได้อะไรผมบอกได้ปู่ศรีสุทโธนะครับแล้วก็วัตถุมงคล4อย่างจะเป็นจิ้งจกสะดุ้งทับตะกรุด3โลก
พญาจระเข้แล้วก็ผ้ายันนะครับจ้ะรู้สึกว่าจะได้เวลาแล้วเนาะที่จะดูดวงนะที่ตรวจดวงชะตาเช็คดวงชะตา02คือเอาอย่างนี้ดีกว่าอย่าคิดว่าตรวจดวงหรือเช็คชะตาเรามาพูดคุยกันในรายการนะแต่ต้องโปรดใช้คำสุภาพนิดนึงนะก็คือเบอร์029840114หรือ115หรือว่า115นั่นเองโทรเข้ามาเลยครับ2เบอร์ที่กำลังขึ้นหน้าจอ2ท่านครับ2ท่านท่านก็อยากจะตรวจดวงมาพูดคุยกันนะบอกวันเดือนปีเกิดมาอาจารย์ก็จะแนะนำบางทีคนเราไม่มีที่พึ่งทางใจเนาะมีเรื่องทุกข์ใจอะไรก็ลองครับร้อนๆอะไรก็ถ้ามันว่าใครจะโทรติดก่อนนะครับจ้ะก็ขอบอกนะครับผู้ที่ร่วมทำบุญก็โทรเข้ามา3เบอร์ที่ขึ้นหน้าจอสามารถโทรได้นะร่วมทำบุญได้เพราะว่าเขาบอกว่าบุญกุศลเนี่ยไม่มีขายอยากได้ต้องทำเองใช่ไหม087-081-089นะครับแต่ถ้าจะพูดคุยในรายการอย่าโทร3เบอร์นี้นะต้อง02ต้องโทร02นะ029840114 029840115จ้ะเนาะวันนี้ฤาษีเนนยังพอมีกำลีกำลังที่ยังมานั่งคุยกับญาติโยมในรายการได้ก็จึงมานั่งคุยมาบอกบุญถ้าวันนึงแก่เฒ่าชราไปไม่มีแรงจะพูดก็ไม่ได้มาพูดอีกนะดังนั้นวันนี้ผิดพลาดพังสิ่งใดก็ต้องอภัยไว้ด้วยพรุ่งนี้ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านครับพรุ่งนี้ทางสำนัก16นาทีมีพิธีกรรมครับผมงานใครอยากไปเปิดดวงไปเสริมสิริมงคลกับชีวิตใช่จ้ะจะไปลงณหน้าทองนานเป็นอย่างนั้นเขาเชื่อว่าลงแล้วเกิดเมตตามหานิยมณหน้าทองเอ้ามีสายเข้ามาสวัสดีจ้ะสวัสดีครับฮัลโหลครับฮัลโหลเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วสวัสดีจ้าน่าได้ยินไหมจ๊ะเอาปิดเสียงทีวีด้วยนะได้ยินไหมครับได้ยินไหมจ๊ะได้ยินผมพูดไหมครับเอยังไงคือจริงๆได้ยินเสียงเขาแต่เขาไม่พูดนะฮัลโหลค่ะอ๋อได้ยินแล้วมาแล้วมาแล้วสวัสดีจ้าว่าไงว่าสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลได้ยินได้ยินแล้วได้ยินผมไหมสายหลุดขออนุญาตตัดสายแล้วกันพอดีสายหลุดลงไปขอสายใหม่ครับก็คือให้รู้ว่าเป็นผู้หญิงคุยแล้วนะผมได้ยินคุณพูดนะครับเมื่อกี้แต่คุณอาจจะไม่ได้ยินผมจ้ะแต่ผมได้ยินเสียงลูกคุณเต็มที่นะไอเด็กน้อยที่อยู่ข้างได้ยินเต็มที่เลยรีบโทรเข้ามาครับ029840014 0015ครับนาน0114จ้ะมีสายเข้ามาสวัสดีจ้ะสวัสดีครับฮัลโหลได้ยินไหมครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าว่าไงจ้าครับได้ยินผมไหมครับฮัลโหลฮัลโหลยังไงอาถรรพ์เกิดเหตุเพศภัยซะแล้วนะไม่เป็นไรจ้ะยังไงก็รวบไปดูเบรก4นาทีเดียวเดี๋ยวทำอะไรเรียบร้อยก่อนแล้วกันนะก็ต้องขอบอกถึงพิธีกรรมในวันพรุ่งนี้นะว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยทางสำนักเรามีพิธีกรรมนะถ้าสมมุติว่าท่านใดอยากไปเสริมสิริมงคลเสริมโชคลาภบารมีหรือว่าจะไปดูอ่างน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์พรุ่งนี้มีครับพรุ่งนี้มีให้ดูนะครับแล้วก็อยากจะไปดูดวงไปตรวจชะตาไปปรึกษาหาเลยจ้านะก็สามารถได้มาได้จะไปดูเลิกออกรถเลิกออกเรือออกเครื่องบินก็ว่ากันไปเป็นนายหน้าขายที่ดินขายไม่ได้ไม่อะไรก็ไปปรึกษาท่านฤาษีเนรอาจจะมีคำแนะนำให้ท่านนะครับครับเอามีสายอีกแล้วลองอีกทีสิเอาลองอีกทีสวัสดีครับฮัลโหลครับสาธุปู่พระเมธเปิดโชคเปิดทางฮัลโหลได้ยินไหมครับได้ยินผมไหมฮัลโหลได้ยินเปล่าวะฮัลโหลผมได้ยินคุณครับคุณดูหน้าจอไหมตอนนี้ฮัลโหลครับผมได้ยินคุณครับคุณได้ยินผมไหมครับว่าไงจ๊ะฮัลโหลไม่ต้องโหลแล้วจ้ะสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะได้ยินผมไหมได้ยินผมพูดไหมน่ากลัวไม่ได้ยินจากกำเนินค่ะว่ามาครับชื่ออะไรจ๊ะชื่ออะไรจ๊ะ
คุณอะไรครับเขาคงไม่ได้ยินเราปัทมาพรค่ะปัทมาพรครับผมแต่คุณนะจ้าอยากจะพูดคุยหรืออยากจะทำอะไรบอกมาหน่อยบอกมาครับกลุ่มแม่ค้าหน้าวัดค่ะโอ้จ้าว่าไงจ้าโอ้โหคิดถึงจังเลยตรวจชะตาหรือยังไงจะพูดคุยอะไรว่ามาสิจ๊ะจะให้ทำอะไรให้ดีใจค่ะคิดถึงตัวจ้าอ๋อขอบพระคุณอย่างสูงทำไมถึงโชคดีขนาดนี้เนี่ยโทรมาแล้วติดเนี่ยบอกว่าให้ฟังจากโทรศัพท์คืออย่างนี้โยมเบาเสียงทีวีนะแล้วฟังจากโทรศัพท์นะฟังจากโทรศัพท์ครับผมกลุ่มแม่ค้านะบอกว่าถ้าเกิดว่ามีดวงมีโชคมีลาภแล้วจะไปหาอาจารย์ใหม่ค่ะจ้าขอบคุณเนาะยาวฮะเดี๋ยวก็ดีนะอาจจะมีเร็วๆนี้แหละมีเร็วๆนี้แหละติดตามรายการท่านพุทธคุณแล้วจะมีโชคลาภเขาว่าเมื่อวานก็ส่งเอ็มเอสมาแล้วจ้าครับผมจ้าอาจารย์ช่วยให้มีโชคด้วยนะคะจ้าขอให้มีโชคมีลาภนะครับขอให้กลุ่มแม่ค้าใจดีมีโชคกันทุกคนนะครับผมเฮงๆรวยๆนั่นนะจ้าสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีครับขอบคุณครับลูกศิษย์โทรเข้ามาทักทายกันเนาะดีใจไอ้ที่ไม่มีเสียงเราก็ดีใจครับดีใจไปหลายเท่าของท่านอีกนะที่ท่านโทรเข้ามาแล้ว SMS เข้ามาเราดีใจมากนะครับใช่จ้ะก็ต้องขอขอบคุณทั้ง SMS แล้วก็ทุกสายที่โทรเข้ามาไม่ว่าจะรับได้หรือยังรับไม่ได้ก็แล้วแต่เนาะโยมนะก็ขอขอบพระคุณมากที่ให้ติดตามชมรายการขอบพระคุณไม่เคยทิ้งไม่เคยห่างหายกันไปนะลูกศิษย์ลูกหาก็เยอะแยะมากมายโอมีสายเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลให้ฟังในโทรศัพท์นะครับได้ยินไหมครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับว่าไงจ๊ะโทรจากไหนจ๊ะฮัลโหลสวัสดีค่ะจ๊ะโทรจากไหนฮัลโหลได้ยินครับฟังจากโทรศัพท์นะครับว่าไงครับปราจีนบุรีค่ะโอเคครับจ๊ะคุณอะไรจ๊ะชื่ออะไรโทรจากปราจีนบุรีค่ะจ๊ะรู้แล้วชื่ออะไรจ๊ะฟังจากโทรศัพท์การสิริค่ะการสิรินะชมรายการมานานหรือยังการสิริค่ะจ๊ะรู้แล้วจ๊ะชมรายการมานานยังจ๊ะนานแล้วค่ะอาจารย์เคยโทรไปขอโชคกับพี่สมพงษ์อยู่ค่ะจ้านานแล้วค่ะโทรมาทักทายกันหรือยังไงวันนี้จะมาให้ตรวจชะตาหรือว่ายังไงลองบอกสิให้ทำอะไรให้ค่ะอยากให้อาจารย์ตรวจดวงให้ค่ะเกิดวันอะไรจ๊ะเกิดวันอะไรจ๊ะเกิดวันอะไรจ๊ะต้องเกิดวันพุธกลางคืนค่ะวันที่7มกราคม2519ค่ะปีชวดฉลูขันเถาะปีอะไรจ๊ะได้ยินไหมครับปีเถาะค่ะปีเถาะวันพุธนะช่วงนี้ถ้าจะถามเรื่องเกี่ยวกับอะไรจ๊ะฟังนะครับเกี่ยวกับเรื่องอะไรเรื่องโชคลาภหรือยังไงจ๊ะถามมาสิครับฮัลโหลแต่ทำไมมันช้าจังวะค่ะถามมาเกี่ยวกับเรื่องงานและโชคลาภอะค่ะอ๋อเอาอย่างนี้วันพุธเนี่ยวันพุธปีเถาะใช่ไหมครับปีนี้เป็นปีชงของตัวเราเองนะช่วงนี้เป็นคนที่ลักษณะที่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่คิดมากนะช่วงนี้ต้องใช้ความคิดเยอะเลยล่ะนะแล้วก็โชคลาภก็ถ้าสมมุติว่าอยากมีโชคมีลาภเนี่ยต้องเสี่ยงแบบน้อยๆถ้าโชคใหญ่ไม่มีมีโชคน้อยจ้ะต้องไปทำอะไรไหมครับก็จริงๆก็คือทำบุญสุนทานปกติถวายผ้าไตรบ้างนะก็ถวายสังฆทานบ้างนะแล้วเดี๋ยวจะดีขึ้นเองนะลูกนะการงานเป็นไงอาจารย์การงานช่วงนี้ก็คือให้นิ่งๆไว้มีเรื่องด้านการงานมีคนพูดติฉินนินทาในทางไม่ดีใช่ไหมจ๊ะโอ้เสียงสะท้อนเสียงสะท้อนสะท้อนนะเพราะคนจะได้ความค่ะเอางี้ปิดเสียงที่ลดเสียงทีวีแล้วฟังจากโทรศัพท์ได้ไหมนะจ้ะอย่างนี้ต้องขอตอบก่อนว่าเรื่องการงานไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่แต่การที่เราจะทำให้เรื่องการงานราบรื่นคือต้องอยู่นิ่งๆเฉยๆอย่างเดียวนิ่งเสียตำลึงทองนิ่งเสียตำลึงทองใช่ครับผมเพราะเราไม่สามารถที่จะไปพูดได้เพราะว่าเขาเรียกไงอ่ะมันเป็นการพูดแบบ
สาดน้ำใส่กันสาดน้ำใส่กันโยมนะถ้าเราไปแก้ตัวก็เท่านั้นถือว่าเราผิดจริงถ้าเราแก้ตัวนะพยายามนิ่งๆไว้นะครับช่วงนี้อย่าไปมีปากมีเสียงยังไงอย่าลืมไปทำบุญข้าวน้ำข้าวไฟที่วัดนะมีโอกาสก็มาสำนักนะครับมาที่สำนักปฏิบัติธรรมของเรานะจ๊ะคิดถึงกันอยู่ครับคิดถึงกันอยู่ขออนุญาตตัดสายก่อนเนาะขออนุญาตตัดสายนะครับขอบพระคุณที่โทรมาครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณจ๋าแล้วก็ขอบพระคุณทุกๆสายขอบพระคุณทุกๆ NMS และก็ขอบพระคุณทีมงานด้วยนะแต่ที่ขอบพระคุณยังไม่หมดเวลานะครับผมสำหรับเบรกนี้หมดเวลาถ้าท่านใดอยากจะทำบุญก็โทรเข้ามาได้ตามเบอร์3เบอร์ของฤาษีเนนท่าพุทธคุณต้องก่อนจบต้องบอกก่อนฉันฤาษีไม่ใช่พระเป็นฤาษีปฏิบัติธรรมสำนักพุทธรัตนโพธิญาณสามเบอร์นี้ร่วมทำบุญได้จ้าโยมนะหรือว่าถ้าตอนที่เขาเบรกเนี่ยใน VTR ไม้พญาแย้นี่ก็ร่วมทำบุญเข้ามาในเบอร์นั้นได้หมื่นได้ดอกใหญ่ใช่จ้าเบรกนี้หมดเวลาสำหรับเบรกหน้าเรามาพบกันครับผมไม่ต้องให้ใครชมว่าดีแต่ให้รู้ว่าจิตสำนึกที่เรามีอยู่มันดีก็พอพบกันเบรกสุดท้ายครับมั่นภูริทัตโตนำเข้ามาปลูกเป็นองค์แรกนั่นคือพญาไม้แย่แย่เป็นพญาว่านเชื่อกันว่าให้โชคให้ลาภให้ความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตจะมีแต่ความสุขความเจริญและสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตและท่านฤาษีเนนธาตุพุทธคุณได้นำเอาว่านพญาไม้แย่แย่มาปลูกและเลี้ยงด้วยน้ำมนต์เป็นเวลา2ปีและได้นำไม้พญาแย่แย่มาสร้างเป็นวัตถุมงคลสนใจติดต่อ0870176158 0810100280 0899832278ยินดีต้อนรับสำหรับผู้ใจบุญนะครับอย่างคุณพี่ชวีปากคลองตลาดก็ร่วมทำบุญมา 10,000 บาทนะครับและก็อีกหลายๆท่านที่กำลังจะร่วมทำบุญกับเรานะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเพราะวันนี้ดอกละ 10,000 ที่ร่วมทำบุญเราก็ให้แค่5ดอกดอกละ 3,000 ร่วมทำบุญเราก็ให้แค่5ดอกจริงๆนะครับของทุกอย่างมีจำนวนจำกัดกระสุนเงินก็5เส้นนะครับเส้นละ 1,000 นะครับเป็นการทำบุญก็จริงเอาอย่างนี้ดีกว่าสมพงษ์ก่อนที่เราจะบอกว่าทำบุญแล้วได้อะไรบ้างนะต้องบอกก่อนว่าวันนี้รวบรวมซิว่าวันนี้เรามีอะไรมาให้ญาติโยมทำบุญบ้างครับผมคืออย่างแรกก็คือพญาไม้แย่ดอกใหญ่นะครับร่วมทำบุญ 10,000 บาทนะครับติดต่อทั้ง3เบอร์นี้ได้3เบอร์ที่ขึ้นหน้าจอครับและดอก 3,000 บาทนะฮะร่วมทำบุญก็จะได้ดอกเล็กคือพูดง่ายๆร่วมทำบุญ 3,000 บาทจะได้ดอกเล็กดอกเล็กครับแต่ดอกเล็กก็ไม่เล็กนะ
ไม่เล็กนะเนี่ยขนาดนี้นะเนี่ยพูดถึงดอกเล็กก็ไม่เล็กกระยมไม่เล็กนะครับเดี๋ยวจะชูให้ดูครับผมประมาณ2นิ้วประมาณนั้นประมาณนั้น2นิ้วครับกำลังสวยปอกชุบทองไมคอนนะครับพร้อมสร้อยกลาตาเดียวจัดส่งให้ฟรีดอกเล็กนี้ก็มีม้าเหินม้าทองคำยิ่งจกสะดุ้งทับนะครับพญาจระเข้เรียกซับผ้ายันก้าวเสียนและก็ตะกุดเงินทองนาคนะครับดอกใหญ่ก็จะได้พระสมเด็จพิมพ์ใหญ่บางขุนพรมนะครับและก็ได้นารายณ์ทรงคุดเพิ่มขึ้นมาอีกเป็น2อย่างคือจริงๆแล้วเป็น6อย่างถึงท่านทำบุญดอกใหญ่หรือดอกเล็กเนี่ยเราก็เลี่ยมกรอบพร้อมเสร็จให้ท่านอยู่แล้วเรียบร้อยแล้วมีสร้อยกราตาเดียวใส่ให้ท่านด้วยถ้าเป็น 1,000 บาทกระสุนเงินมหาปราบนะครับร่วมทำบุญ 1,000 บาทเนี่ยนะครับผมได้กระสุนเงินมหาปราบครับในกระสุนเงินมหาปราบมีกระสุนเงินแล้วก็พญางิ้วดํา4เม็ดแล้วก็ราตาเดียวแล้วพร้อมได้มงคลจากปลุกเสกนะครับกระสุนเงินมหาปราบเป็นของที่กันนะครับกันหรือว่าแก้อาถรรพ์และแก้อาถรรพ์เพราะว่าอย่างนั้นปีศาจพวกพี่พงพี่ปอบนี่กันได้หมดใช่จ้ะแล้วก็ยังมีปู่ศรีสุทโธนาคราชให้ความอุดมสมบูรณ์นะเขาบอกว่าแต่ละปีเนี่ยเขาเคยเห็นไหมเวลาปีไหนเขาบอกเอ้ยปีนี้นาคให้น้ำปีนี้นาคไม่ให้น้ำแห้งแล้งปีนี้นาคให้น้ำนะโอ้ยมีคนรอด้วยอีกหนึ่งสายเอาก่อนไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคุยแป๊บหนึ่งนะแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าถ้าทุกอย่างโยมนะทุกๆท่านร่วมกันทำบุญจ้ะพร้อมแล้วค่อยโทรเข้ามาครับผมนะพร้อมแล้วค่อยโทรโยมนะถ้าไม่พร้อมอย่าโทรไม่ถ้าพูดว่าสงสัยเรื่องอะไร3เบอร์ที่ขึ้นหน้าจอครับโทรเข้ามาสอบถามได้รายละเอียดภาพอะไรขึ้นอยู่หน้าจอครับผมนะโยมเพราะว่ามีสายรออีกสายนึงก็เดี๋ยวอีกแป๊บนึงจ้าพูดคุยให้ดีก่อนนะแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้ววัตถุมงคลทุกอย่างได้ผ่านพิธีกรรมพุทธาภิเษกแล้วก่อนที่จะมาให้โยมทุกท่านร่วมทำบุญนะจิตใจบริสุทธิ์เป็นบุญบริสุทธิ์เรียกว่าพระบริสุทธิ์ที่คุณนะดังนั้นวันนี้ถ้าท่านบริสุทธิ์ใจแล้วนะเขาบอกว่าวัตถุมงคลทุกอย่างเป็นที่พึ่งทางใจดังนั้นที่พึ่งทางใจเมื่อท่านสมมุติว่าท่านทำบุญบูชาไม้แย่แล้วทำบุญไปแล้วท่านก็จะได้ของอีกหลายอย่างเป็นของชำร่วยเป็นที่ระลึกสมพงษ์โชคดีอยู่นะครับโชคดีโชคดีอยู่ครับสมพงษ์ก็โชคดีโชคดีอยู่แล้วนะโชคดีมากมากนะไม่ได้นะแล้วก็ต้องขอบอกก่อนสำหรับพิธีกรรมพรุ่งนี้แล้วก็หลายๆท่านที่โทรเข้ามาเมื่อกี้แล้วไม่ติดติดแต่ไม่ได้พูดกันนี้ต้องขออภัยปีนะและก็มีข้าวต้มด้วยคุณแม่สายบัวยอดคู่คุณจันยลักษณ์กิจที่สุดคุณอีทคุณนัทนะครับคุณแพนช่วยกันดูแลลูกศิษย์ลูกหาที่จะไปวันพรุ่งนี้ยินดีต้อนรับทุกท่านใช่จ้ะสำหรับวันพรุ่งนี้เรียนเชิญถ้าท่านใดไปนะเข้าร่วมพิธีกรรมในพานครูยังมีพระแม่นางกวักที่เคยมีชื่อเสียงโด่งดังมาแล้วด้วยสร้อยกลาตาเดียวเนี่ยผ้ายันก้าวเสียนด้วยหน้าที่บวงสรวงที่คำชะโนดใช่จ้ะถือว่าสมนาคุณได้แหมพานครูพานเดียวทำได้ทุกอย่างนะครับเป็นอย่างนั้นนะสำหรับสายที่ตรวจเช็คดวงชะตาพร้อมหรือยังจ๊ะมาเลยนะถ้าพร้อมแล้วเปิดสายได้เลยจ้ะนะเพราะว่าฉันรู้สึกเองก็พร้อมแล้วจ้ะสงสารรอนานจ้ะพร้อมหรือยังครับสายโอเคพร้อมเลยสวัสดีครับดีครับอาจารย์เนนกับพี่สมพงษ์โอ้สวัสดีครับจากไหนจ๊ะจากกรุงเทพครับครับคุณอะไรครับชื่ออะไรจ๊ะสุทนยามโลดครับอาจารย์โอ้ยสุทนยามโลดสวัสดีเจ้าโหไปไหนมานานเชียวต้อนรับอาจารย์กลับคืนสู่จอครับโอ้โหดีใจมากทุกสาธุสาธุขอบคุณเมื่อวานจะดูครับอาจารย์จ้าครับผมครับวันแรกเลยอาจารย์วันนี้มีอะไรอาจารย์ครับอาจารย์พี่สมพงษ์ครับครับผมโอ้ยขอบพระคุณอย่างสูงเลยขอบพระคุณเนาะเอ็นดาคุณสุทนครับผมมีอะไรให้ฤาษีเนรับใช้หรือเปล่าวันนี้ผมอยากจะถามอาจารย์ครับผมจะไปเปลี่ยนชื่อเนี่ยผมได้ชื่อมาครับจากสุทนมาเป็นธนพลดีไหมครับอาจารย์ธนพลเกิดวันอะไรจ๊ะเกิด28ตุลาคม05ครับจันทร์อังคารพุธพฤหัสวันอาทิตย์ปีขานครับอ๋อวันอาทิตย์ปีขานนะชื่ออะไรธนพลเหรอครับทอทงนอหนูพอพานลอลิงครับได้จ้ะได้แน่นอน 100% ครับเหมาะมากเหมาะมากจากชื่อนี้นะคนปีขานแสดงว่าไปให้ใครดูมาอ๋ออีกอาจารย์นั่นเขาไอ้นั่นเช็คให้ผมครับอ๋อแสดงว่าเขาเป็นสอเสือเป็นการ
อะไรกาลกินีอะไรครับอาจารย์เพราะไม่เพราะว่าในชื่อธนพลเนี่ยมีทั้งเดชศรีมูระอำนาจและทรัพย์สินด้วยนะครับดีไหมครับอาจารย์เอาดีจ้ะดีจ้ะเปลี่ยนวันไหนดีครับจริงๆแล้วคุณเกิดวันไหนคุณเปลี่ยนวันนั้นดีกว่าอ๋อเปลี่ยนโอ๊ยอ๋อไม่ได้สิวันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์ถ้าสมมติว่าวันอาทิตย์เป็นมิตรกับจันทร์ใช่ไหมจ้ะครับดังนั้นเปลี่ยนวันจันทร์นะเอาวันเป็นมิตรแล้วกันวันจันทร์นะครับจ้ะวันเป็นมิตรลืมไปว่าอาทิตย์ราชการปิดครับผมนะเพราะจริงๆเนี่ยถ้าสมมติว่าคนเปลี่ยนชื่อเนี่ยเกิดวันไหนต้องเปลี่ยนวันนั้นนะแต่ถ้าเกิดวันอาทิตย์เนี่ยมันเป็นมิตรกับวันจันทร์นะดังนั้นเปลี่ยนวันจันทร์ได้จ้ะดีนะครับอาจารย์ดีจ้ะ 100% คุณธนพลจะพูดอะไรเมื่อกี้ครับไม่เมื่อกี้จะถามอาจารย์ว่าจะถามชื่อว่าดีใช่ไหมครับอาจารย์อ๋อดีจ้าดีจ้าเป็นไงเป็นไงชมชัดเจนดีไหม150 Central Channel ชัดเจนดีครับโอ้โหชัดเจนชัดเจนโอเคเลยครับอย่าลืมบอกต่อๆกันไปเนาะ Central Channel นะครับผมก็ผมได้รับไอ้นี่อาจารย์เขาส่งมาบอกนะ SMS อ่ะโอเค SMS ท่านส่งมาจ้ะเดี๋ยวติดตามนะจะมีการคล้ายๆว่าเหมือนกับสมนาคุณเดือนหนึ่งจะมีผมจดไว้ในสมุดหมดแล้วในสมุดต้องล็อกไว้เลยครับเสาร์อาทิตย์ต้องขึ้นมาดูอาจารย์หกโมงครึ่งจ้าถึง20:30ขอบคุณมากจ้าที่ติดตามนะครับอาจารย์ครับพี่สมพงษ์นะครับครับผมขอบคุณอย่างสูงครับสวัสดีนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับจ้าจ้าจ้าครับอาจารย์ครับจ้าจ้านี่ก็เป็นหนึ่งท่านลูกศิษย์เก่าๆเหนียวแน่นตั้งแต่แรกเลยแต่แปลกนะคนที่ชมรายการเราเนี่ยส่วนมากจะเหนียวแน่นโอ้โหนะเพราะว่าจริงๆแล้วเอสเอสเนี่ยส่งกันเป็นหมื่นคนนะติดใจหมื่นคนนี่คือไม่ใช่น้อยๆนะหมื่นคนคำพูดของเขารอคอยเหลือเกินรอคอยรายการนี่แหละคือสาเหตุที่ฤาษีเนนไม่สามารถที่จะเลิกจัดรายการได้นะจริงๆแล้วการจัดรายการของฉันไม่มีการค้าใดๆทั้งสิ้นธรรมดาท่านฤาษีเนนอยู่สำนักท่านก็ปกติอยู่แล้วฉันต้องบอกก่อนว่าฉันไม่เดือดร้อนเงินทองนะเงินทองเป็นของนอกกายถ้าเรามามีแต่สร้างจนหมดทุกบาททุกสตางค์โบราณเขาบอกอย่างนี้ผมมองเงินทองเป็นของนอกกายถ้าไม่ตายหายากเหมือนหลวงพ่อแบนเลยแต่ว่าจริงๆแล้วฉันไม่ค่อยสะสมอะไรหรอกเงินทองก็ไม่ค่อยได้เอาไว้กับตัวแต่ท่านมีบารมีสูงไม่มีเจ็บมีป่วยผมก็ยอมรับตรงนี้แหละบางทีมีตังแค่ค่ารถแค่เติมน้ำมันก็ไปกันเพราะสร้างจนหมดตอนนี้ก็สร้างโอ้โหเยอะแยะมากมายร่วมทำบุญไปวัดไหนก็สร้างก็นี่แต่ว่าก็ต้องขอขอบพระคุณเนาะหลายๆท่านที่โทรเข้ามา3เบอร์เนี่ยก็เพราะว่าได้เขาเรียกว่าน้ำใจจากญาติโยมเนี่ยซาบซึ้งมากได้น้ำใจจากทุกท่านท่านโทรเข้ามาไม่ว่าจะร่วมทำบุญกับไม้แย่หรืออะไรก็แล้วแต่นะชื่อนามสกุลของท่านเนี่ยก่อนที่ท่านจะได้ของไปเนี่ยฉันเนี่ยจะสวดมนต์แผ่เมตตาอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยประสิทธิให้ท่านแล้วดังนั้นฉันจึงบอกว่าให้ท่านคิดก่อนนะก่อนที่จะโทรเข้ามาพอชื่อมาอยู่ที่ฉันปุ๊บฉันแผ่เมตตาแล้วถ้าโยมบอกเอ้ยฉันไม่เอาละไม่ทำบุญแล้วนะคะร่วมทำบุญเข้ามาคุณจะร่วม 1,000 หรือ 3,000 องค์เล็กองค์ใหญ่เรามีกุมารทองมีแล้วครับนั่นต้องบอกก่อนร่วมทำบุญเพราะว่าจริงๆแล้วไปที่สำนักก็ได้การที่เราจัดสร้างวัตถุมงคลไม่ได้จัดสร้างเพื่อเป็นพุทธพาณิชย์ครับเราจัดสร้างเพื่อเป็นของเขาเรียกชำร่วยอาจจะเป็นของสมนาคุณสำหรับที่ระลึกตอบแทนให้ญาติโยมที่ทำบุญเข้ามาร่วมทำบุญเข้ามาปัจจัยทุกบาททุกสตางค์เป็นบุญเป็นกุศลแน่นอนลูกศิษย์เห็นแล้วว่าแต่ว่าเราไม่จำกัดว่าเอ้ยอันนี้ต้องทำบุญอันนี้คือบุญไหนที่เข้ามาที่ฤาษีเนนเป็นบุญทุกอันฉันทำทุกอันแม้แต่บุญลูกศิษย์ลูกหามาไม่มีค่ารถกลับอาจารย์ก็ทำบุญกลับท่านก็ได้อานิสงส์ตัวนี้ไปด้วยใช่อีกนะนี่ไงไม่ไปเรียกร้องอะไรท่านไม่มีสักบาทอาจารย์อาบน้ำมนต์จัดให้อาบให้ครับผมเพราะว่าตัวนิดน้อยจัดให้เพราะว่าอะไรไม่ได้หวังฤาษีเนนไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆทั้งสิ้นท่านโชคดีท่านอาจารย์มีโชคมีลาภนี่แหละคือสิ่งตอบแทนลองพูดสิครับจากเบตงเพราะว่าเกิดวันพุธครับผมนะเดือนสาอาที่สามปีมะเมียปีมะเมียปีม้าปีชงในปีนี้นะช่วงนี้เนี่ยทำอะไรเนี่ยค่อนข้างติดขัดนะแล้วตอนนี้มีเรื่องไม่สบายใจระวังบริวารรอบข้างหาเรื่องไม่สบายใจมาให้นะและระวังเกี่ยวกับการทะเลาะวิวาทหรือมีปากมีเสียงกันในครอบครัวหรือกับบุคคลรอบข้างระวังหน่อยนะครับช่วงนี้ไปอยู่กับเพื่อนกับฝูงก็ค่อนข้างที่จะมีการเข้าใจผิดกันนะเป็นอย่างนั้นนี่ทายแบบ
ชี้แนะให้แบบงานเจ๋งๆเลยแล้วเกิดวันพุธช่วงนี้อาจจะมีการเดินทางวัชรีโคราชวันนี้เดินทางมาด้วยอ๋อขอบพระคุณครับไม่ได้ออกมาต้อนรับเพราะว่าฤาษีเนนไม่ค่อยสบายวันนี้นะไม่ได้ออกมาต้อนรับตากฝนกันมาก็เป็นหวัดนิดหน่อยเลยต้องเตรียมร่างกายไว้ออกใช่จ้ะยังไงก็ถ้าในวันพรุ่งนี้ก็มาใหม่มาพบฤาษีเนนพรุ่งนี้เรียนเชิญนะครับบางคนก็บอกว่าผมไม่อยากจะมาเพราะกลัวเข้าพบยากสำนักฉันมีประตู2ประตูเขาโยงเข้าประตูไหนก็พบฉันประตูนั้นแหละจ้ะไม่มีบัตรคิวไม่มีบัตรคิวหรอกไม่มีเด็กเส้นนะใครมาก่อนได้ก่อนมาหลังได้หลังว่างั้นท่านจ้ะครับต้อนรับทุกท่านนะยินดีต้อนรับเพราะว่าใครมีทุกข์มีโศกมาก็บางทีก็เราต้องช่วยเพื่อนมนุษย์กันคุณวัชรีคุณนงนาฏมาทานข้าวคุกกะปินะวันพรุ่งนี้เป็นอย่างนั้นวันพรุ่งนี้ข้าวคุกกะปิเนาะยังไงก็ทางสำนักของฉันก็มีพิธีเอ้าโรงทานก็ต้องทานฟรีดีครับเขาบอกว่าคนเราเนี่ยการให้ทานเนี่ยนะถ้าเราให้ทานเขาบอกทานมีอยู่3ประการสมพงษ์อย่างแรกคือทานที่ต่ำฝ่าตนเองหมายถึงให้สิ่งของที่เหลือเดนเขาแล้วก็เป็นทานนะแต่ว่าเป็นได้บุญได้บุญเหมือนกันแต่บุญน้อยกว่าให้ยกตัวอย่างให้ยังไงทานเหลือเดนสมมติว่าเรากินข้าวกินน้ำเนี่ยเราเหลือแล้วเราก็ให้หมาให้แมวอ๋อนี่เขาว่าทานเหลือเดนครับผมก็ได้บุญได้บุญน้อยอ๋อเป็นก้างเป็นหัวปลาอะไรประมาณนั้นแต่ทานที่เท่ากับตนเองสมมุติวันนี้ผมเนี่ยผัดเขาผัดกินนะผัด2จานเรากินเองจานนึงให้อีกคนนึงจานนึงอ๋อนี่ทานเท่ากันทานเท่ากันแต่ทานที่มากกว่านั้นคือทานเขาเรียกว่าสัตตชาติมหาทานคือทานที่มากกว่าตนเองเป็นทานที่พระเวสสันดรได้ทำนี่เลี้ยงเป็นร้อยเป็นพันโหดวงดีทำโรงทานเลี้ยงทุกคนนี่เป็นทานใหญ่สร้างกฐินสร้างพระป่าซื้อหัวอาหารเอาไปถวายนี่คุณแม่สายบัวนะเนี่ยคุณแม่สายบัวได้โชคได้ลาภไปมีโชคพอได้โชคได้ลาภเขาเรียกว่าเงินต่อเงินนะพูดง่ายไปที่วัดอะไรนะวัดโบสถ์วัดโบสถ์ครับนี่วัดโบสถ์ที่มีหลวงพ่อโสธรองค์ใหญ่ก็มีหลวงปู่ทวดใครจะไปกราบไปไหว้ก็ได้ครับแล้วก็แวะมาที่วัดโพแตงใต้ได้ครับมากราบหลวงปู่สดธรรมวโรสรีระยังอยู่ในโลกใช่จ้ะไม่เน่าไม่เปื่อยวาจาสิทธิ์แห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาหรือว่าถ้าสมมติว่าจะหันหัวรถไปทางนครปฐมก็ไปกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อแป๊ะวัดสว่างอารมณ์นะสว่างอารมณ์แค่แถวนะครับหรือจะไปลอดท้องช้างวัดช้างใหญ่นั่นก็ได้เหมือนกันคนอายุมั่นขวัญยืนแต่ถ้าสมมติว่าอยากจะไปหาพระโบราณโบราณก็คือหลวงปู่นองโอเคนะถ้าจะไปสร้างโบสถ์สร้างวิหารศาลาก็ต้องหลวงพ่ออุทัยนี่เป็นอย่างนั้นใช่จ้ะที่ไหนก็เป็นบุญที่ไหนก็เป็นกุศลนะแต่ถ้าจะอาบน้ำมนต์ต้องมาสำนักฉันนะเพราะฉันอยู่ที่สำนักไม่ได้ไปไหนตำบลโพแตงใต้อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ใกล้ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรทำบุญที่ไหนก็อย่าลืมพ่อแม่เราน่าในบ้านต้องทำในบ้านก่อนลูกเมียให้อิ่มพระพ่อแม่ให้อิ่มพระพุทธเจ้ากล่าวไว้ว่าบิดอนมารดาที่อยู่ในบ้านเนี่ยเขาเรียกว่าพระอรหันต์โอ้โหถูกต้องเขาบอกว่าพระคุณพ่อ21พระคุณแม่12ตัวเลขกับกันเขากันกอง21 12มันเหมือนของไม่สำคัญรวมกันแล้ว21นี่หนอคือพ่อแน่ๆ12คือแม่รู้แน่เท่านั้นเขากรันเขากองว่าเป็นของไม่สำคัญครับผมแต่พระคุณของท่านนั้นมากกว่าใครโอ้โหล้นเหลือขนาดนี่ฟ้าว่ากว้างแล้วยังเขียนไม่หมดเลยเขาบอกทะเลว่าลึกอย่าไปนึกมันเลยถึงใครจะเอ่ยถึงภูผาจะเข้าไปเทียบเปรียบคุณบิดอนมารดามันยังด้อยกว่าเยอะยอมนะคนเราเนี่ยลูกเนี่ยจะหาข้าวให้พ่อให้แม่กินเนี่ยก็ต่อเมื่อบางคนที่ไม่เนรคุณนะก็พ่อแม่อายุอ่ะเอาตั้งกับ70ไปแล้วกัน7 8 9 30ปีก็มีแค่เนี้ยบางคนจะพ่อแม่บางคนจะอยู่ถึง30ปีก็ไม่รู้แต่ผมเชื่อว่าไม่มีใครที่จะเลี้ยงพ่อแม่หาข้าวหาปลาพ่อแม่กินถึง30ปีบางคนได้2ปี3ปีแม้แล้วคนแก่นี่ไม่ธรรมดานะยกตัวอย่างทุกอย่างผมต้องบอกแม่แม่ใส่บัวเลี้ยงแม่คนแก่เนี่ยเขาบอกว่าเลี้ยงเด็กเนี่ยมันตีได้เลี้ยงคนแก่เนี่ยมันตีไม่ได้งอแงนะคนแก่เขาบอกว่ากลับมาเป็นเด็กอีกรอบนึงยอมทั้งดื้อทั้งงอนนะไม่ว่าหรอกเราก็แก่เหมือนกันเราจะแก่แม่แก่แล้วแม่มากินข้าวเฉยยิงไม่ได้ยินเขาไม่ได้ยินยิงบอกแม่มากินข้าวแม่เป็นไงกลัวจะกินของมึงหมดของมึงเปลืองสิถ้าแหกปากใส่กูอย่างนั้นอย่างนี้ตะคอกคนแก่
นี่ยังดีนะไอ้แบบที่ลืมนะสิสมัยก่อนลืมลืมสมัยก่อนแล้วบอกไม่ได้กินคุณยายใส่บัวเขาเลี้ยงแม่โตไอ้ฉันก็อยู่ในสำนักเป็นยายเป็นย่าฉันน่ะเป็นทวดฉันน่ะฉันก็อยู่ไม่รู้จะทำอะไรเนาะก็เอาจีวรฉันมาให้ฉีกทำผ้าทำผ้ากระเจียดมือกระเจียดแขนน่ะโอ้พักเดียวฉีกหมดเลยนะผักบุ้งนี่ไม่ได้เลยสมพงษ์อยู่รอบๆไปเอามาดองมดโอ้ยช่วยหน่อยไปไม่ไหวก็ไปแต่ก็ไม่ได้กินได้ทานหรอกแต่ใจเนี่ยเคยทำมาหากินเคยหาไว้ให้ลูกเคยหาไว้ให้หลานเคยหาไว้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานใจก็อยากจะเอาของมาหาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนะไม่ได้คิดอะไรอ่ะนะก็เหมือนอย่างฉันเนี่ยนำวัตถุมงคลมาให้โยมบางคนโยมก็ร่วมทำบุญแค่นี้ให้ตั้งเยอะตั้งแยะแล้วขาดทุนไหมขาดทุนไม่เป็นไรเพราะมันเป็นบุญเป็นกุศลคุณร่วมทำบุญมาคุณไม่เอาอะไรก็ได้เอาใช่นะแต่ทำไมถึงต้องเป็นราคาค่างวดเพราะทุกอย่างสมมติจะสร้างเสาต้นหนึ่งเนี่ยเสามันก็ใช้เงินจ้ะนะมันใช้เงินขนาดนี้เราก็เอาขนาดนี้โอ้ตั้งแต่ทูบดอกหนึ่งครับซื้อครับทั้งทูบสำนักจะไม่ถูกก็ไม่ได้มีค่าน้ำมีค่าไฟละบางทีบอกว่าหลวงพ่อหลวงพ่อใช้อะไรหนักหนาเนี่ยอย่าลืมนะครับขอบคุณนะครับคุณเอมอนปาจีนนะครับได้อ่านแล้วเอสเอ็มเอสอย่าลืมนะครับผมวัดก็ต้องเสียค่าไฟเอาแน่นอนผมไปคุยกับอาจารย์เสน่ห์วัดช้างใหญ่อาจารย์เสน่ห์บอกค่าไฟวัดบางที 20,000 30,000 ผมเข้าใจผิดนะผมนึกว่าวัดไม่ได้เสียผมก็เข้าใจว่าวัดไม่เสียเงินผมไปมาคุยกับอาจารย์เสน่ห์อาจารย์เสน่ห์บอกอาจารย์เนนไปเอามาจากไหนวัดไม่เสียค่าไฟเนี่ยเอ๊ะเค้าไม่ได้เสียค่าไฟโอ้โหแล้ววัดเสียใจยอมแล้วยิ่งวัดหลวงพ่อแป๊ะวัดสว่างอารมณ์จัดงานมีงานแล้วไฟวัดใหญ่โตมโหฬารขนาดนั้นบอกเป็นไงวัดช้างใหญ่เนี่ยตอนนี้เขาสร้างพระปางประธานพรองค์ใหญ่เบ้อเลยสวยมากไว้ตั้งตั้งงานไว้หน้าวัดเลยใครจะไปกราบสักการะไม่ใช่ว่าจะมีพญาคดจะสารภายมงคลคดจะสักภายมงคลยังมีหลวงพ่อดำพ่อขาวอันศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อดำเนี่ยเขาชื่อหลวงพ่อดำศักดิ์สิทธิ์ชื่อจริงๆของเขาอะนะท่านชื่อหลวงพ่อดำศักดิ์สิทธิ์ครับผมนะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นพระที่มีชื่อเสียงในแถวนั้นเป็นพระประธานในอุโบสถเขาเล่าว่าเป็นอย่างนั้นนะมีคนแอบเข้าไปตัดเสียงแล้วก็อยู่ๆหลวงพ่อหันหัวมาได้หันเสียงเขาเล่าว่านะครับเป็นแต่ว่าน่าจะเขาเล่าว่าแต่เราก็ไม่เคยเห็นนะมันก็เป็นแค่คำพูดนะแต่ว่าที่เขาศรัทธากันมาก็ตั้งกับโบราณนะก็คือเขาเห็นใครก็บอกเกิดมาก็มีแล้วอะไรนะประหลัดฉีกมีเหมือนเดิมอ๋อมีจ้ะเหมือนเดิมมีจ้ะมีจ้ะก็วันนี้ถ้าสมมุติว่าโยมทำบุญเข้ามานะไม่ว่าจะเป็นปลัดขิกรุ่นเจ้าวิหารเรียกทรัพย์นะก็โยมต้องทำบุญ600บาทเรื่องปลัดขิกแล้วก็กระสุนเงินก็ 1,000 บาทถ้าต้องทำบุญเข้ามานะโยมนะเราใช้คำว่าทำบุญดีกว่าเพราะทุกอย่างเป็นบุญเป็นกุศลนะแล้วก็ปู่ศรีสุโธนคราช 1,500 บาททำบุญเข้ามาได้วัตถุมงคล4อย่างจ้ะคุณนี่นะเราจะมีผ้ายัน9เสียรมีตระกุฎ3โลกคือเงินของนาคนั่นเองอยู่ในดอกเดียวกันแล้วก็พญาจระเข้เรียกทรัพย์และจิ้งจกสะดุ้งทับครับแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นพญาไม้แย่ๆที่ท่านทำบุญเข้ามา 3,000 บาทครับท่านจะได้เพิ่มก็คือม้าเหินม้าทองคำและวัตถุมงคลอีก4อย่างใช่จ้ะไปแล้วเมื่อกี้แต่ถ้าเป็นไม้พญาแย่ตั้งอาคมลงไปคือทำบุญ 10,000 บาทเนี่ยท่านจะได้เมื่อกี้ได้ทั้งหมดแล้วนะครับแต่ไม่ได้ไม้อย่างเดียวจะได้เพิ่มก็คือพระนารายณ์ทรงคุดเนื้อนวโรหะและพระสมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์ใหญ่ถูกต้องใช่จ้ะแจกแน่นอน 100% เป็นของที่ระลึกเอาไว้ให้ลูกให้หลานดูจัดส่งให้ฟรีใช่จ้ะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นตรงนี้พลาดไม่ได้นะครับหรือว่าจะไปทำบุญที่สำนักก็ได้ไปที่สำนักก็ได้ครับจะไปใส่ไฟเพื่อดักทรัพย์ไปใส่ไฟดักทรัพย์น้ำมนต์ไปดูอ่างน้ำมนต์ไปอาบน้ำมนต์ไปพรมน้ำมนต์นานเป็นอย่างนั้นเปิดดวงเสริมบารมีความมั่งมีสีสุขใช่จ้ะเป็นมงคลแก่ชีวิตหรือจะสักยันน้ำมันยันครูยันเปิดดวงก็สามารถเดินทางไปที่สำนักได้ท่านฤาษีเนนสักให้เองเลยกับมือฉันเลยกับมือฉันอาจารย์ไม่มีคนอื่นสักไม่มีลูกศิษย์นะสักเองนึกว่าจะไม่ดูอาจารย์คนสวนพริกอ๋อยุ
ยุยาหรืออะไรคุณยุพายุพานะคุณยุพาก็คือที่ทำสวนพริกสวนมะเขือนะอาจจะรู้จักนะก็ลูกศิษย์ลูกหาก็ให้ความเคารพนับถือกันเยอะแยะมากมายส่ง SMS กันมาแต่ต้องขอบอกสำหรับลูกศิษย์ใหม่ๆก่อนว่าฉันเป็นฤาษีไม่ใช่พระแล้วอีกอย่างนึงคือว่าฤาษีเนรเนี่ยมาเชิญชวนญาติโยมให้ร่วมกันทำบุญนะไม่ได้เป็นพุทธพาณิชย์หรือว่าเป็นการค้าการขายใดๆทั้งสิ้นมาแนะนำการบูชาวัตถุมงคลแนะนำพิธีกรรมต่างๆเรื่องไหนที่คุณไม่เข้าใจครับก็ต้องขอบอกก่อนว่าจริงๆวันนี้ขอสรุปนิดนึงว่าถ้าญาติโยมทั้งหลายนะผู้มีใจศรัทธาพร้อมแล้วถ้าท่านพร้อมนะ3เบอร์ที่ขึ้นหน้าจอแล้วโทรเข้ามานะวันนี้ร่วมกันทำบุญนะแต่ก่อนที่จะบอกร่วมกันทำบุญในวันรุ่งพรุ่งนี้ทางสำนักจะมีพิธีกรรมเรียนเชิญทุกท่านตั้งแต่เวลา 9:36 น.ต้องไปให้ถึงครับเพราะสำนักจะมีศุกร์มีเสาร์อาทิตย์จันทร์3วันและสำหรับทุกท่านที่ร่วมทำบุญ10,000 บาทก็จะได้ไม้พญาแย้ๆนะดอกใหญ่นะถ้า 3,000 บาทจะได้ไม้พญาแย้ดอกเล็กนะและถ้าสมมุติว่ามีความศรัทธาความเชื่อในปู่ศรีสุโธนาคราชโยมทำบุญมา 1,500 บาทจะได้ปู่ศรีสุโธนาคราชและของสมนาคุณไว้เป็นที่ระลึกจ้ะแล้วก็ยังมีกระสุนเงินมหาปราบเหมือนที่สมพงษ์ใส่หรือฉันใส่ไว้ในข้อมือนะดีแท้ต้องอยู่ที่ศรัทธาเขาบอกคนเรามีความเชื่อเนี่ย เพราะว่าโยมต้องมีศรัทธาก่อนอย่าใช้ความงมงายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะสำหรับวันนี้เนี่ยสมพงษ์ต้องขอบอกไว้ก่อนว่ารายการธาตุพุทธคุณนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็มีตั้งแต่เวลา18:30 น.ถึง20:30 น.ศุกร์เสาร์อาทิตย์สองชั่วโมงเต็มๆนะแอลูนสมขาโอ้โหได้ดูได้ทุกวันเลยกับรายการท่าพระคุณและฉันฤาษีเนรท่าพระคุณและก็พิธีกรสมพงศ์มาพูดคุยเกี่ยวกับประวัติมาพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าการพิธีใช้วัตถุมงคลก่อนที่จะจบไปต้องขอบอกก่อนว่าจริงๆแล้ววัตถุมงคลต้องบอกเจ้าที่เจ้าทางก่อนไปที่ไหนก็แล้วแต่ต้องให้ความเคารพแก่เจ้าที่เจ้าทางจุดธูป16ดอกเมื่อนำวัตถุมงคลไปเข้าบ้านแล้วจุดธูปอีก9ดอกบอกวัตถุมงคลบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านนะครับบอกลักษณะที่ว่าให้ช่วยกันเปิดจิตเปิดกายเปิดดวงและก็เปิดโชคเปิดราบนะและสำหรับวันนี้สมพงษ์หมดเวลาจริงๆเสียดายเนาะพบกันพรุ่งนี้ต้องขอบอกก่อนว่าวันนี้จึงต้องขออำนาจขอบารมีคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพพยดาเจ้าที่เจ้าทางปู่หมอชีวกโกมารพัฒน์ปู่ฤาษีพรหมเมธและเทพพยดามหาฤาษีทุกพระองค์ขอจงลงมาเป็นตบะเป็นเดชะภราวะปัจจัยเป็นประติคหะโนบายคุ้มครองให้ญาติโยมจงมีความเจริญรุ่งเรืองทำสิ่งใดสมความมุ่งมาปรารถนาเจริญสุขเจริญสีเจริญมั่งเจริญมีเจริญดีเจริญชนเจริญโชคเจริญชัยเจริญสุภผลเจริญด้วยหลักธรรมให้เสมอสมัยให้นิราศจากทุกนิราศจากโศกนิราศจากโรคนิราศจากภัยสาประคออุปัตถวะเสนียจันไรสิ่งชั่วร้ายเลวทรามความเศร้าหมองทั้งหลายอย่าให้มาข้องปองปัทุสร้ายคิดสิ่งหนึ่งประการใดขอให้สำเร็จ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 ตลอดปีตลอดไปตลอดกาลและนานเทอญสาธุจงโง่เป็นบางโอกาสและฉลาดเป็นบางเวลาวันนี้รายการธาตุพุทธคุณหมดเวลาผมสมพงษ์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับอาจารย์จงโชคดีพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับ